ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ยินดีที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับในวันนี้ก็จะมาถือซะว่าเป็นการมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับก็คิดว่าหลายๆท่านนะครับก็น่าจะมีประสบการณ์ในแง่ของการที่จะเขียนมานูสคริปต์สำหรับการตีพิมพ์แล้วนะครับแต่สำหรับถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาฟังเป็นนักศึกษาบัณฑิตนะครับก็คิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้นะครับน้องๆได้เอาเก็บเอาไปแล้วก็ไปลองประยุกต์ใช้ดูนะมันไม่มีสูตรสําเร็จนะครับแต่มันเป็นสูตรที่คิดว่าถ้าเกิดน้องๆเอาไปลองใช้ดูแล้วก็ปรับประยุกต์ปรับปรุงให้เป็นเข้ากับตัวเองได้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะช่วยในแง่ของการที่จะทําให้เราสามารถเขียนมานูสคริปต์ได้ง่ายขึ้นนะครับก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับได้ยินไหมฮะโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับก็คิดว่าเราจะต้องมาดูก่อนนะฮะว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยปกติเวลาจะทำอะไรเนี่ยนะครับเราควรจะรู้ก่อนว่าเราจะทำไปทำไมถูกไหมครับแล้วการที่เราจะเขียนมานูสคริปต์เรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะเขียนไปเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเอ๊ะเราจะทำไปทำไมนะครับบางคนนะครับก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเขียนมานูสคริปต์ไปเนี่ยก็เพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นที่รู้จักนะครับในวงการของเราเนี่ยนะครับในสาขาอาชีพของเราในแง่ของนักวิจัยในแวดวงวิชาการคนจะได้รู้จักเราว่าเฮ้ยเรามีตัวตนอยู่ในแวดวงวิชาการนะเราทำเรื่องงานวิจัยเรื่องนี้นะครับนะฮะมันจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับเราจะไปปักหมุดว่าเนี่ยเป็นฟิลของเรานะครับหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยทำวิจัยไปเนี่ยก็ทำไปเพื่อนะครับจะเป็นในเรื่องของขอตำแหน่งวิชาการเพราะว่าตอนนี้เวลาเราจะขอตำแหน่งวิชาการเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องมีผลงานวิจัยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ตีพิมพ์นะครับการที่เราจะได้ตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นก็จะทำได้ยากนะครับหรือว่าในแง่ของการเขียนขอทุนวิจัยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดหนึ่งที่ผู้ให้ทุนเนี่ยจะมองนะครับเป็นจุดที่เขาจะเอามาพิจารณาด้วยว่านักวิจัยท่านนี้นะครับเวลาขอทุนมาแล้วเนี่ยนะครับน่าจะได้ทุนหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้นะครับงบวิจัยมันมีจำกัดใช่ไหมครับแต่จำนวนนักวิจัยเพิ่มมากขึ้นมากนะครับดังนั้นเนี่ยในมุมมองของผู้ให้ทุนเขาจะต้องมองว่าในงบที่จำกัดเนี่ยนะครับใส่เงินไปตรงไหนแล้วเนี่ยจะได้ผลงานออกมานะครับหรือว่าตอนที่เราอยากจะได้ทุนวิจัยใหญ่ๆนะครับตรงนี้เขาก็จะมองด้วยว่า track record ของเราเนี่ยมี publication มากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นถ้าเรามี publication อย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มนะครับความน่าจะเป็นที่เราจะได้ทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้นนะครับเห็นได้ว่ามันมีเหตุผลหลายๆอย่างนะครับในการที่เราจะต้องตีพิมพ์นะแต่ที่สำคัญนะครับอันนึงนะครับในแง่ของเราเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเรานะครับที่เราจะต้องตีพิมพ์สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับแวดวงวิชาการที่เราทำอยู่นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเราเอาทุนวิจัยของประชาชนมานะครับเราก็จะต้องตอบแทนกลับไปด้วยการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่แล้วองค์ความรู้ตรงนี้นะครับจำเป็นจะต้องเป็นองค์ความรู้ที่สามารถที่จะไปใช้นะครับให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในวงกว้างได้นะครับก็เป็นเหมือนกับเราตอบแทนกลับไปที่สังคมนะครับนอกจากนี้นะครับองค์ความรู้ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้นะครับแวดวงวิชาการที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับความรู้ก้าวหน้ามากขึ้นนะครับ push our field forward นั่นเองนะครับทีนี้นะครับ professor George นะครับที่ Harvard University นะครับ professor ท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทำวิจัยนะครับการทำวิจัยของเราเนี่ยไม่ได้ตีพิมพ์นะครับไม่ได้รับการตีพิมพ์ทำเยอะมากฮะทำวิจัยเยอะมากแต่ไม่ตีพิมพ์นะครับท่านกล่าวไว้ว่าเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำวิจัยเลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนอื่นก็ไม่ได้รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ถูกไหมครับแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะไปต่อยอดองค์ความรู้ของเราได้เพราะว่าการที่เราตีพิมพ์ไปเนี่ยนะครับมันเหมือนกับการที่ทำให้นักวิจัยท่านอื่นทั่วโลกเนี่ยนะครับได้เห็นว่าตอนนี้นะครับงานวิจัยในศาสตร์ของเราเนี่ยมันไปถึงไหนละเราค้นพบอะไรนักวิจัยท่านอื่นจะได้ทำต่อยอดขึ้นไปจะทำให้การองค์ความรู้มันก้าวหน้าขึ้นไปได้เร็วมากขึ้นนะครับในแง่มุมของทางการแพทย์ก็คือเราจะได้วิธีการรักษาใหม่ๆเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับดีกว่าการที่เรามาเก็บไว้ที่ตัวเราเองนะครับการที่เราเปิดเผยไปสู่สาธารณะเนี่ยทำให้นักวิจัยท่านอื่นๆเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดนะครับก็เป็นประโยชน์กับคนไข้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่างานวิจัยของเรานะครับทำไปแล้วยังไม่ตีพิมพ์นะครับถือว่าเรายังทำงานวิจัยไม่สมบูรณ์นะครับงานวิจัยเราสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเราตีพิมพ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทีนี้นะครับก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วเวลาถ้าเกิดเราอยากจะตีพิมพ์แล้วเนี่ยนะครับแล้วมันมีทางเลือกตั้งหลายอย่างเราจะตีพิมพ์ไปไหนดีนะฮะเป็น proceeding ไหมนะครับเป็นตำราเป็นหนังสือไหมเป็น book chapter นะครับหรือว่าตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆมันก็มีตั้งเยอะแยะนะครับแล้วช่วงก่อนนะครับมี bill list นะครับก็คือมี list รายชื่อของ journal ที่เราไม่สมควรที่จะตีพิมพ์เพราะว่าอาจจะเป็น journal ที่วัตถุประสงค์ก็คือเหมือนกับเขาต้องการที่จะทำเงินจากการที่จะรับเงินจากนักวิจัยนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ให้โดยที่ไม่มีการกระบวนการที่จะคัดกรองนะครับเปเปอร์ออกมาซึ่งตรงนี้ก็เราจะต้องคอยระวังด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเรื่องของ Open Access Journal เข้ามาด้วยนะ Journal ในโลกเนี่ยมีทั้งหลายนะเกือบ 30,000 Journal เยอะมากนะครับเราจะเลือกยังไงนะครับเวลาเราอยากจะตีพิมพ์นะครับทีนี้นะครับเราก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะดูงานของเรานะฮะว่า Journal ไหนที่เข้ากับโคบงานวิจัยของเราตรงนี้เราสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Journal ได้นะครับว่า Journal เนี้ยนะครับธีมหลักของเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะตีพิมพ์หัวข้อไหนบ้างครอบคลุมงานวิจัยในแง่มุมไหนบ้างแล้วก็กลุ่ม Reader นะครับของ Journal นั้นเป็นกลุ่มไหนนะอันนี้ก็สำคัญนะครับอีกอันนึงก็คือดูว่า Journal นั้นเนี่ยเป็น Peer Review หรือเปล่านะครับ Peer Review ก็คือว่าเวลาเราซับมิทมินูสคริปต์เราไปแล้วเนี่ยนะครับเขามีการส่ง Editor มีการส่งมินูสคริปต์ของเราเนี่ยไปให้นักวิจัยท่านอื่นๆที่ทำงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยช่วยอ่านไหมนะครับแล้วพิจารณาว่าสมควรจะได้รับการตีพิมพ์หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีกระบวนการ peer review จ่ายเสร็จจบตีพิมพ์ได้เลยอันนี้ระวังนะอันนี้น่ากลัวมากๆนะทีนี้นะครับอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเราต้องดูว่าที่เราส่งไปเนี่ยนะครับมันเหมาะสมกับ reader ของเขาหรือเปล่าบางทีเราอยากจะตีพิมพ์ใน journal นี้บ้างแต่ editor เขาไม่รับไม่ใช่เพราะว่างานเราไม่ดีนะแต่เป็นเพราะว่างานของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับกลุ่ม reader ของ journal นั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องดูด้วยว่า reader นะครับของ journal นั้นๆเนี่ยเป็นกลุ่มไหนนะครับเราจะได้ submit manuscript ของเราไปได้ถูกที่นะครับนอกจากนี้อาจจะดูชื่อเสียงของ journal นะครับแล้วก็อีกอันสำคัญนะครับก็เรื่องของระยะเวลานะครับในการที่เรา submit แล้วจนกระทั่งถึงที่เขาจะ accept ตรงนี้สำคัญโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นนักศึกษาบัณฑิตนะครับน้องมีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับว่าที่ว่าจะต้องจบภายในเวลากี่ปีเนี่ยถ้าเกิดน้องไปซับมิทเจอร์นอลซึ่งโดยสถิติแล้วเจอร์นอลนี้กว่าจะตั้งแต่รีวิวโปรเซสจนจบจนแอคเซปต์จนตีพิมพ์เนี่ยใช้เวลา2ปีอย่างนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมครับก็ต้องเอามาพิจารณาด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของ impact factor นี่ก็สำคัญนะครับเราจะไปดูว่าเจอร์นอลไหนที่มี impact factor ที่ค่อนข้างที่ยอมรับได้สูงพอสมควรนะฮะที่หรือว่าที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าอาจจะดูจากนะครับ journal ซึ่งเป็น journal หลักของในสายงานวิจัยของเราครับอย่างเช่นเราทำงานอยู่ในแวดวงวิชาการในสาขาอายุรศาสตร์เราก็จะเราจะต้องไปตีพิมพ์ใน journal อะไรนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นทางด้านโรคหัวใจเราควรจะตีพิมพ์ใน journal ไหนนะฮะก็ตรงกับสาขาวิชาของเราอันนั้นก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้เราสามารถที่จะคัดเลือก journal ได้ดียิ่งขึ้นนะฮะอย่างเช่นนะฮะนี่เป็นตัวอย่างทางการแพทย์แล้วก็ทางวิทยาศาสตร์นะฮะจามาเงี้ย New England Journal นะฮะ Cell Nature Science พวกนี้นะ Impact 30 40ทั้งหมดนะครับถ้าตีพิมพ์ได้ก็รู้สึกว่ามชจะมีเงินอัดฉีดด้วยนะครับใน Science Nature Cells เนี่ยทีนี้เนี่ยเวลาเราดูงานวิจัยของเราเนี่ยฮะแล้วเราจะดูว่าเอ๊ะแล้วงานวิจัยของเราเนี่ยนะครับจะได้ไปตีพิมพ์ใน High Impact Journal เนี่ยนะครับเราจะพิจารณายังไงนะครับถึงจะรู้ว่าเราจะได้ High Impact Journal นะครับเราก็ต้องมาดูตรงนี้ฮะว่าเอ๊ะสมมุติว่านะครับงานวิจัยของเราเนี่ยนะยกตัวอย่างนะครับเราพบว่าเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับเจอว่า Apple เนี่ยตกลงมาแล้วเขาค้นพบนะครับ Law of Gravity อย่างเงี้ยเป็นการค้นพบครั้งแรกยังไม่มีใครเคยค้นพบมาก่อนพวกเนี้ยนะครับคอนเซปต์พวกเนี้ยจะได้รับการตีพิมพ์ใน High Impact Journal นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราก็เจอเหมือนกันเราไปเจอว่าแทนที่เป็น Apple แต่เราเจอว่าส้มนะครับส้มก็ตกตาม follow law of gravity เหมือนกันใช่ไหมครับไอเนี้ยอาจจะได้ตีพิมพ์เหมือนกันแต่ไปตีพิมพ์ใน impact ที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับการ report ครั้งแรกถูกไหมฮะเพราะว่าส้มมันก็ follow law of gravity เช่นเดียวกันนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างของ top 10 journals นะครับใน field ของ medicine แล้วก็ general internal medicine นะก็จะเห็นว่า impact factor เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะสูงนะอย่าง New England Journal เนี่ย70กว่านะฮะ
Lancet ก็40กว่านะครับก็เป็นไปตามนี้นะฮะในสาขาของ Cardiology นะครับก็จะมี Impact Factor ก็ประมาณนี้ฮะ20 10กว่าประมาณนี้นะซึ่งแต่ละฟิลไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูทางด้านของ Business บ้างเห็นไหมประมาณ4นะ2 3เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเวลาเราอยู่คนละฟิลเนี่ยเราจะอาจจะเอา impact factor มาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับอย่างเช่นอุ๊ยผมตีพิมพ์ impact 10คุณตีพิมพ์ impact 2แต่จริงๆ impact 2เนี่ยอาจจะเป็น journal อันดับ1ในฟิลของเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าแล้วมันอยู่ใน quartile ranking ที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับอยู่ใน top 10ของฟิลเราหรือเปล่านะครับเพราะ impact ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการประกอบเท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้มีแฟกเตอร์อะไรอีกที่เราควรจะต้องพิจารณาเวลาอยากจะตีพิมพ์งานวิจัยของเรานะฮะนอกจากดูว่าเอ๊นะครับ journal เนี่ยตีพิมพ์อีกอันที่สำคัญนั่นเรื่องของราคานะบางทีเนี่ยถ้า journal impact พอๆกันนะใกล้เคียงกันถ้า journal ไหนที่ตีพิมพ์ฟรีนะไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยเลือก journal นั้นดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปบางทีบาง journal เนี่ยโอ้โหนะครับตีพิมพ์แพงมากเป็นแสนนะครับนะครับลองเลือกดีๆนะอีกอันนึงโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นนักศึกษาบัณฑิตนะครับระยะเวลาในการตีพิมพ์นี่สำคัญนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับลองมาดูเซลล์นะครับเขาจะมีสถิติบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดเราซับมิตไปแล้วนะครับภายในระยะเวลา7วันเราก็จะรู้ผลแล้วว่าเอดิเตอร์อยากจะรับรีวิวหรือเปล่านะครับแต่จริงๆพวกไซเนเจอร์เซลล์เนี่ยค่อนข้างเร็วครับบางทีซับมิตไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเขาก็ตอบกลับมาแล้วครับนะว่านะฮะไม่รีวิวนะครับก็ค่อนข้างเร็วนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องดูว่าระยะเวลาที่เขาจะใช้ในการรีวิวเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับกว่าจะได้ตีพิมพ์นี่นานไหมอันนี้ควรจะต้องพิจารณาด้วยโดยเฉพาะนักศึกษาบัณฑิตนะครับถ้าเกิดเราเลือก journal ที่จะตีพิมพ์แล้วเรามีข้อจำกัดทางเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องดูดีๆว่าอย่าเอา journal ที่โอ้โหตีพิมพ์ปีหนึ่งแค่4ฉบับอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยโอกาสในการตีพิมพ์ก็ยากนะครับทีนี้นะครับในเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำงานวิจัยถูกไหมครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องตีพิมพ์ก่อนที่จะตีพิมพ์จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างมีใครเป็นผู้เล่นในเกมนี้บ้างนะครับตัวเราคือคนนี้ฮะนะครับถือ manuscript อยู่ในมือนะครับเราต้องเจออะไรบ้างก่อนที่จะไปถึงปลายทางคือ paper accept 1เราก็ต้องเจอ editor นะครับ editor ก็จะเป็นคนที่จะคอยสกรีนก่อนว่า manuscript ของเราเนี่ยเขาอยากจะรีวิวไหมนะครับมันเหมาะสมที่จะตีพิมพ์ใน journal ของเขาหรือเปล่าถ้าเขาคิดว่าน่าสนใจเขาก็ส่งต่อไปให้นะครับรีวิวเวอร์ซึ่งรีวิวเวอร์พวกนี้นะครับก็เป็นเพื่อนร่วมงานของเราที่เรารู้จักส่วนใหญ่นะครับซึ่งเรามักจะเจอในไหนฮะเราก็จะเจอในเปเปอร์ที่เราอ่านนะครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าเวลาเราอ่าน journal นะครับเวลาเราอ่านเปเปอร์อะไรที่เราสนใจและเกี่ยวข้องกับงานของเราเนี่ยแล้วเขาก็ค้นพบคล้ายๆกับเราหรือว่าเขาสนับสนุนงานวิจัยของเราหรือว่าสอดคล้องกับเราเนี่ยพยายามจดชื่อ corresponding author ของเขาไว้นะครับทำเป็นลิสต์เก็บเอาไว้เพราะว่าเวลาเรา submit manuscript ของเราไปเนี่ยนะครับเราจะได้ suggest ให้คนพวกนั้นเนี่ยนะครับรีวิวงานของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการเพิ่มโอกาสที่ manuscript ของเราจะได้รับการ accept เพราะว่า concept มันก็นะครับใกล้เคียงกันใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปอ่าน paper ที่โอ้โหเขา finding เขาคัดค้าเรา 100% เลยนะครับดูคิดว่ามันคนละขั้วเลยนะครับแล้วก็ลิสต์ไว้ครับก็จะเป็นเราก็อย่า suggest ไปนะครับเพราะบางทีถ้าเกิดส่งไปเขาอาจจะนะครับ reject ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นทริคนิดหนึ่งนะหลังจากนั้นหลังจากผ่านกระบวนการที่นะครับ reviewer เขาอ่านเสร็จนะครับเขาก็จะส่งต่อให้ editor ว่าควรเขาจะ manuscript อันนี้ควรจะตีพิมพ์หรือเปล่านะครับถ้าได้รับการตีพิมพ์ก็โชคดีแล้วก็สุดท้ายก็จบนะฮะได้รับการตีพิมพ์ไปนะครับนี่พอเราซับมิตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขั้นแรกคือซับมิตปุ๊บรีเจ็คเลยนะครับอันนี้มักจะเจอใน journal ที่ high impact มากๆนะครับส่งไปประมาณสักไม่ถึงไม่กี่ชั่วโมงหรือ1วันเนี่ยเขาดีเตอร์ก็ตอบกลับมาแล้วครับว่าไม่รีวิวนะครับรีเจ็คมาเลยนะครับอันนี้ก็เศร้านิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาอ่านแล้วเขาสนใจนะครับเอดิเตอร์ส่งต่อไปให้รีวิวเวอร์อ่านนะครับพออ่านเสร็จแล้วปุ๊บส่งคอมเมนต์กลับมาผลคือรีเจ็คอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะก็รีเจ็คก็เศร้าไปอีกหน่อยนะถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยเขาให้รีไวซ์นะครับพอให้รีไวซ์ปุ๊บให้รีบรีไวซ์นะครับอย่าไปดองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดองนานเกินไปเนี่ยนะครับเวลารีวิวเวอร์เขากลับมาอ่านใหม่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮะเขาก็จะมีไอเดียใหม่ๆฮะ
เขาจะเจอ point ใหม่ๆซึ่งคำถามใหม่ๆแล้วเขาก็จะให้เราทำ experiment ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นพอหลังจากที่เราได้ comment กลับมาก็ควรจะรีบตอบกลับไปให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เกิดเราอาจจะถูก reject ได้อีกนะครับถ้าเกิดว่าเราตอบแบบที่อาจจะยังไม่ตรง point ตามที่เขาต้องการนะหลังจากนั้นนะเกิดเรา revise เสร็จปุ๊บตอบคำถามได้ดีนะครับเขาก็ accept นะครับหรือว่าบางทีนะครับ revise ครั้งที่1ก็ยังไม่พอโดน revise ครั้งที่2ครั้งที่3อีกต่อสู้กันอยู่นานสุดท้าย reject อันนี้เห็นไหมฮะหน้าตานี่ยิ่งกว่าเดิมอีกฮะคือมันrevise มาหลายรอบแล้วสุดท้ายโดน reject นะครับใครที่เคยเจอประสบการณ์นี้คงเข้าใจอารมณ์หน้าตาของน้องคนนี้นะฮะมันประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดสมมติว่ารีไวกันไปหลายรอบแล้วสุดท้าย accept นะครับก็นะครับ happy กันไปนะครับก็ได้รับการตีพิมพ์นะครับพวกนี้จะต้องลองเองนะฮะเป็นประสบการณ์ถ้าเราเจอเองจะเข้าใจนะทีนี้นะครับเราต้องมาดูอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเวลา submit manuscript เนี่ยนะครับคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในเกมเนี้ยก็จะมี1ก็คือตัวเราเองนะในฐานะผู้เขียนนะครับอันที่2คือ editor นะครับอันที่3คือ reviewers ใช่ไหมครับอันที่4ก็คือ readers นะครับพวกนี้คือ4ผู้เล่นหลักในเกมนี้นะฮะการที่เราจะตีพิมพ์ได้นะครับเวลาเราตีพิมพ์เนี่ยนะฮะซุนบูบอกว่ารู้เขารู้เราใช่ไหมครับลบ100ครั้งชนะ100ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะ submit manuscript เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเฮ้ย manuscript เราดีเจ๋งอย่างเดียวนะครับรู้แต่งานของเราอย่างเดียวแต่เราจะต้องลองคิดในแง่มุมในหัวอกของ editor ในหัวอกของ reviewer แล้วก็ในหัวอกของ leader ด้วยว่าถ้าเกิดเขามาอ่านงาน manuscript ของเราเนี่ยเขาจะคิดยังไงนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเราควรจะปรับปรุงแก้ไข manuscript เราให้ดีขึ้นได้ยังไงเพื่อจะให้ตอบโจทย์ความต้องการของ editor reviewer แล้วก็ leader นะครับทีนี้นะครับเวลาเราจะส่งไปเนี่ยนะครับเราคิดก่อนว่าเอ๊ะครับมันมีอะไรที่เป็นอะไรที่น่าสนใจท้าทายเกี่ยวกับงานของเราที่เราทำหรือเปล่านะครับหรือว่า manuscript ของเราเนี่ยกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับท็อปิกอะไรที่กำลังร้อนแรงอยู่ปัจจุบันนี้ไหมนะครับอย่างช่วงก่อนใช่ไหมครับที่มีเรื่องของโควิดใช่ไหมครับก็มีโอ้โหเปเปอร์ออกมายิ่งออกมากันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในผู้ป่วยที่เป็นโควิดนะครับเยอะอะไรก็เป็นโควิดเข้ามาหมดนะครับก็จะเป็นฮอตท็อปปิกนะครับแล้วก็หรือว่างานของเรานะครับสามารถที่จะตอบโจทย์นะครับหรือว่าแก้ปัญหาอะไรที่มันเป็นโจทย์งานวิจัยซึ่งยังไม่มีใครตอบได้ในฟิลของเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดใช่โอกาสตีพิมพ์ก็สูงนะครับทีนี้เวลาเราคิดว่าโอเคงานเราดีแล้วนะครับงานเรามีอิมแพคละงานเราตอบโจทย์แล้วงานเราน่าจะตีพิมพ์ได้เราก็ต้องมาดูว่าแล้วเราจะซับมิทเมนูชิปของเราไปในรูปแบบไหนนะครับมันก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมครับอันที่หนึ่งก็เป็นออริจินอลอาร์ติเคิลนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่างานวิจัยของเราเนี่ยเดต้าของเราอาจจะยังไม่มากพอนะครับแต่คิดว่ามันพอสมควรที่จะเขียนออกมาเป็นเรื่องเป็นราวได้ละแล้วเราอยากที่จะไปปักหมุดไว้ก่อนว่าเราเป็นคนค้นพบ finding อันเนี้ยเป็นคนแรกนะครับเราอาจจะซับมิทไปในรูปแบบของนะครับRapid Communications หรือว่า Short Communications ก็ได้นะครับอาจจะยังไม่ใช่ Original Article หรือ Full Article นะครับเป็นบทความสั้นๆสัก 1-2 หน้าไปก่อนก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะเขียนอยากจะเขียนเป็นบทความปริทัศน์ใช่ไหมครับ Review Article ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะเขียนในแง่มุมไหนนะครับทีนี้ในหัวข้อวันนี้ที่เราจะโฟกัสกันก็จะพูดในแง่ของในเรื่องของนะครับเป็น Original Article เป็นหลักนะครับโอเคนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ editor แล้วก็ reviewer เขาจะมองนะครับจาก manuscript ของเราเนี่ยนะครับเขาก็จะดูว่าไอ้ manuscript ของเราเนี่ยนะครับคุณภาพเป็นยังไงนะครับมันเป็นการค้นพบอะไรที่ใหม่หรือเปล่านะครับแล้วก็เข้ากับ scope ของ journal ไหมนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับบางทีงานเราดีจริงนะฮะแต่เรา submit ไปผิด journalเขาก็อาจจะรีเจ็คได้เพราะว่ามันไม่เข้ากับสโคปของ journal ของเขานะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่า finding ของเราเนี่ยครับมันจะทำให้ leader เขาสนใจหรือเปล่านะครับเขียนได้ดีไหมส่วนใหญ่ที่เราจะโดนกันก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะเพราะว่าพอเราเป็นชื่อจากต่างชาติที่ไม่ใช่ native english speaker เนี่ยเขาก็จะคอมเมนต์เรื่องภาษาอันนี้แต่เดี๋ยวนี้ของเราก็จะดีขึ้นเพราะเรามีเรื่องของมี
นักวิจัยนะฮะชาวต่างชาติซึ่งทางคณะหรือว่าทางมหาวิทยาลัยเราก็มีนะครับให้ถ้าเกิดว่าเราต้องการก็สามารถที่จะส่งไปได้ให้ช่วยอ่านได้นะอีกอันนึงที่สำคัญนะครับในแง่มุมของเอดิเตอร์นะครับอันนี้ให้เราคิดด้วยว่าเอดิเตอร์เขาจะมองอะไรฮะเขาจะมองว่าเอ๊ะถ้าเขาตีพิมพ์ manuscript ของเราไปแล้วเรื่องนี้นะครับถูกอ้างอิงหรือเปล่ามีคนมาอ้างอิงไหมแล้วมันสำคัญยังไงเพราะว่าถ้าเกิดมีคนมาอ้างอิง manuscript นี้มากนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่ม impact factor ให้กับ journal นั้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วว่างานวิจัยของเราเนี่ยนะครับเป็นการค้นพบอะไรที่ใหม่ๆนะครับแล้วก็น่าจะมี impact ในฟิลของเรานะครับโอกาสที่คนจะมาอ้างอิงก็จะสูงเพราะฉะนั้น editor เขาก็จะเห็นเหมือนกันฮะเขาก็อยากจะได้ paper ของเราเนี่ยไปตีพิมพ์แน่นอนเพราะว่ามันจะตามมาด้วย citation ที่สูงนะ impact เขาก็จะสูงขึ้นตามมาอย่างที่บอกไปนะนี่เรามาดูนะครับในส่วนของ anatomy นะครับของ manuscript นะครับว่ามันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็ในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนที่นะครับใช้สำหรับดัชนีการค้นหานะครับมันจะประกอบไปด้วยในส่วนของ title page ใช่ไหมครับหน้าแรก title page แล้วก็ abstract แล้วก็ keywords นะครับพวกนี้จะเป็นส่วนแรกที่เป็นส่วนที่เหมือนกับเป็นส่วนโฆษณาครับงานของ manuscript ของเราว่างานวิจัยของเราเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราเจออะไรที่สำคัญบ้างนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดที่สำคัญมีอะไรบ้างนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นเมนเท็กซ์ของตัวมานูสคริปต์นะครับอันนี้เป็นชื่อย่อนะครับเราจำไปก็ได้นะครับตามเนี้ยนะครับ I am R&D ก็ได้นะครับหรือ AMRAD ก็ได้นะ I am R&D นะครับ I คืออะไร I ก็คือ introduction นะครับ M ก็คือ methods นะครับ R ก็คือ results and discussion ก็จะ follow ตามนี้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ conclusion acknowledgments นะครับแล้วก็ reference แล้วก็ supplementary data ในกรณีที่ data ของเราเยอะมากๆนะครับเราก็จะเอามาใส่ในส่วนของ supplementary data ตรงนี้ก็คือเป็น anatomy ของ manuscript นะครับซึ่งเราต้อง complete ทั้งหมดนะครับแต่ลำดับนะครับลำดับตรงนี้เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับ journal นะครับก่อนที่เราจะ submit manuscript ของเราไปที่ journal ไหนเนี่ยและให้เราควรที่จะต้องดาวน์โหลดนะครับ instruction for authors ของ journal นั้นๆมาอ่านให้ละเอียดนะครับว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยเรียงซีเควนซ์ตามไหนเพราะบาง journal เนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ introduction เสร็จนะครับขึ้น results เลยแล้วก็ discussion เลยส่วน method เนี่ยไปไว้สุดท้ายนะครับก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ fix ว่าจะต้องเป็นไปตามนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับในเรื่องของก็จะจัดเป็น10ขั้นตอนนะอันนี้ก็จะอ้างอิงมาจากของสำนักพิมพ์ Elsevier นะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะตีพิมพ์นะครับอยากจะเขียน manuscriptเพื่อการตีพิมพ์เนี่ยนะครับจัดให้เป็นสเต็ปให้ดูง่ายๆเนี่ยเอาทั้ง10ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่1แนะนำว่าให้เรา finalize figures กับ tables นะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับเราจะเห็นภาพรวมทั้งหมดของงานของเรานะครับบางคนอาจจะเขียน introduction ก่อนเขียนอะไรก่อนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าแนะนำว่าลองใช้สไตล์นี้ดูนะครับก็คือว่าหลังจากที่เราปิดแล็บเรียบร้อยแล้วนะครับเราทำงานวิจัยทุกอย่างครบหมดแล้วเนี่ยนะครับขอให้เรานะครับลองมานั่งตั้งสติดูทบทวนดูงานของเราแล้ว finalize figures กับ table ให้ได้กับ mentor ของเราเนี่ยนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาเราเนี่ยนะครับว่าจะเอาอะไรเป็น figure ที่1 2 3 4 5นะครับ table 1 2 3 4 5เพราะถ้าเรา finalize figure กับ table ได้แล้วเนี่ยหน้าที่เราหลังจากนั้นก็คืออะไรฮะก็แค่เขียนบรรยายละนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเรายังไม่สามารถ finalize figure กับ table แล้วก็ sequence ของ figure กับ table ได้เนี่ยเวลาเราไปเขียน result บางทีมันจะเจอปัญหาครับsection นี้มันสะดุดเอาอันนี้ขึ้นก่อนอันนี้ลงหลังสุดท้ายเราก็ต้องมาเปลี่ยนสลับ figure กับ table ใหม่นะฮะดังนั้นเอาให้จบขั้นตอนที่1 นะครับแนะนำว่า finalize figures กับ table ให้จบนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของ figures นะครับเราจะบอกว่า data เราเนี่ยเราอยากจะโชว์ในรูปของ figure หรือว่าในรูปของ chart ดีนะครับเป็นแบบ table มั้ยหรือว่าจะเป็น line chart ดีนะครับเอาแบบไหนดีนะครับน้องเรามาดูนะฮะว่าอย่างตัวอย่างตอนนี้นะครับเป็นเทเบิลนี้แสดงถึงระดับน้ำตาลในเลือดนะครับโดยที่เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม normal กับกลุ่มผู้ป่วยนะครับเบาหวานนะครับโดยที่เขาเจาะเลือดเนี่ยตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนกระทั่งถึงตอนเกือบเที่ยงวันเลยนะฮะแล้วเขาก็จะเจาะแล้วก็วัดระดับเห็นไหมฮะว่าถ้าเกิดเราโชว์ในรูปแบบของเทเบิลเราก็จะเห็นตัวเลขแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราโชว์เป็นรูปแบบของไลน์ชาร์ตเนี่ยน้องจะเห็นว่ามันมีลักษณะที่ว่าเราสามารถจะเข้าใจข้อมูลได้เร็วขึ้นจริงไหมฮะถ้าแบบนี้เราจะต้องมานั่งเปรียบเทียบตัวเลข2ตัวเลขมันต่างกันไหมอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่าถูกไหมครับ
แต่ถ้าเกิดแบบไลน์ชาร์ตเนี่ยนะจะค่อนข้างสะดวกนะมองเห็นเลยว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมีระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงกว่าผู้ป่วยโทษนะผู้ป่วยเบาหวานนะมีระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงกว่าคนปกติเนี่ยนะตลอดช่วงเวลาทั้งวันเลยนะเป็นแบบนี้นะแล้วรูปแบบการระดับน้ำตาลในเลือดมีการแกว่งตัวยังไงบ้างเราก็จะเห็นชัดเจนนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเทเบิลเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราอยากที่จะเน้นย้ำตัวเลขเราอาจจะเลือกเป็นรูปแบบของเทเบิลนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เห็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนเราควรจะใช้ในรูปแบบของ figures นะครับโชว์ดีกว่านะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่แชร์อีกอันนึงครับในเรื่องของ table เนี่ยที่เราจะเจอบ่อยๆนะที่โดยเฉพาะนักศึกษาบัณฑิตที่เพิ่งเริ่มเขียน manuscript เนี่ยในส่วนของ vertical line เนี่ยเราจะไม่ใส่นะในเรื่องของ table นะ vertical line เนี่ยเราจะไม่ใช้นะแล้วอย่าลืมว่า figures เนี่ยมันจะต้องสามารถที่จะคนมาอ่านคนมาดูฟิกเกอร์ของเราเขาต้องเข้าใจได้เองเลยนะครับเพราะว่าบางทีที่เจอบ่อยๆที่เจอน้องนักศึกษาบัณฑิตที่ส่งฟิกเกอร์มาให้อาจารย์ช่วยดูเนี่ยนะครับบางทีครับมีแกน x มีแกน y แต่เลเบลตัวนี้ไม่บอกนะครับไม่บอกว่าแกน x คืออะไรแกน y คืออะไรนะครับให้อาจารย์เดาเองว่าคืออะไรนะครับส่วนทรีทเมนต์เลเบลตรงนี้ก็ไม่ใส่อย่างเงี้ยยิ่งแย่นะเพราะฉะนั้นเราควรจะใส่ให้ครบนะครับต้องบอกเลยว่าแกน y คืออะไรแกน x คืออะไรนะครับแล้วก็ทรีทเมนต์เลเบลต่างๆเป็นอะไรเนี่ยแล้ว figure legends ตรงนี้ก็ต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่ครบทั้งหมดแบบนี้นะครับอย่างที่เวลาผมบอกว่า finalize figure ก็แปลว่าเราจะต้อง complete แบบนี้นะฮะไม่ใช่มีแค่ figure อย่างเดียวเราต้องมี figure legends ด้วยนะครับถ้าแบบนี้ก็จะง่ายละเวลาเราไปเขียน manuscript ก็จะง่ายเพราะว่าเรามี figure เราจบละนะครับอันนี้ก็ table นะ table ก็เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่า table เนี่ยนะครับก็ต้องมีtitle ใช่ไหมครับประกอบด้วย title แล้วก็ horizontal line ก็ต้องมีตัวบนสุดล่างสุดแล้วก็ตัวที่แบ่งระหว่าง title กับตัว body ของตัว table นะครับ vertical line เราก็จะไม่ใส่นะครับตัวนี้สำคัญ vertical จะไม่ใส่นะครับแล้วถ้าเป็นจุดทศนิยมนะครับก็ต้องตรงกันตรงจุดทศนิยมนะครับแล้วจำนวนจุดทศนิยมเนี่ยก็แค่2ตำแหน่งก็น่าจะเพียงพอละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางสาขาวิชาอาจจำเป็นต้องใช้4หรือ5ตำแหน่งก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วประมาณ2ตำแหน่งก็เพียงพอนะนอกจากนี้ถ้าเกิดมีอะไรที่เราจะอธิบายเพิ่มเติมก็มาใส่ในฟุตโนตตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีครบตามนี้นะครับถือว่าใช้ได้ละนะครับเทเบิลเราสามารถที่จะอธิบายได้ตัวของมันเองละลีดเดอร์มานั่งอ่านรีวิวเวอร์มาอ่านก็จบเพราะว่าส่วนใหญ่ครับเวลาอย่างในฐานะที่อย่างผมเป็นรีวิวเวอร์เนี่ยบางทีนะครับส่วนแรกที่เราพอได้รับมาใช่ไหมครับส่วนที่เราจะดูไททอลก่อนดูไททอลเสร็จน่าสนใจหรือเปล่าถ้าสนใจไปดูแอบสแตรกอ่านแอบสแตรกดูว่าเขียนเราเข้าใจไหมว่าเขาพยายามจะบอกอะไรเขาเจออะไรสำคัญน่าสนใจไหมถ้าน่าสนใจเราก็จะดูต่อส่วนใหญ่ก็เท่าที่ถามรีวิวเวอร์ส่วนใหญ่เขาก็ยังไม่ไปอ่านเมนสเทคกันนะฮะส่วนใหญ่เขาจะไปดูฟิกเกอร์ก่อนฟิกเกอร์กับเทเบิลนะครับถ้าดูแล้วเข้าใจน่าสนใจเขาก็ถึงจะไปอ่านในส่วนของตัวเท็กซ์ของเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำฟิกเกอร์ได้สวยเทเบิลได้ดีน่าสนใจมีโอกาสที่เขาจะไปอ่านต่อจนจบแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยโอกาสที่เขาจะ accept ก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดดู abstract ก็อ่านไม่น่าสนใจไปดู figure ก็โอ้โห figure label legend อะไรหายไม่มีหมดนะครับดู figure เสร็จยังไม่เข้าใจต้องไปอ่าน text ถึงจะเข้าใจเงี้ยอันนี้โอกาสที่เขาจะ reject ก็จะสูงขึ้นนะทีนี้นะครับเวลาทำ figures เรารู้ว่า data เราเยอะครับบางคน data เยอะแล้วอยากจะโชว์ทั้งหมดนะครับถ้าเซาโชว์แบบนี้ไม่ไหวฮะมันเยอะเกินไปควรจะอย่างนี้คิวหนึ่งโอ้โหโชว์ทุกวันเลยนะครับอาจจะแบ่งนะคิวหนึ่งก็แบ่งเป็น3เดือนก็ได้จะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับคนที่มาอ่านนะครับเขาดูข้อมูลก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับถ้าแบบนี้ข้อมูลเยอะเกินไปอย่าใส่มากแบบนี้นะแล้วแกน x ก็เยอะขนาดนี้อย่างนี้ไม่อย่างเงี้ยใช่อย่างนี้เป็นการพรีเซนต์ข้อมูลที่อาจจะไม่ได้ดีนะครับอีกอันนึงนะครับที่อยากฝากไว้นะถ้าเกิดว่า results ของเราเนี่ยนะครับมี figures ที่เป็นรูปภาพแบบนี้นะครับอย่าลืมใส่นะครับ scale bar นะครับพวก scale bar ตรงนี้สำคัญนะครับอย่างเนี้ยก็เป็นภาพถ่ายของ sales นะครับแล้วก็เราอยากจะให้เขาเห็นว่า sales เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ leader หรือว่า reviewer เขาจะเข้ารู้ว่าอ๋อมัน sales มันเล็กมันใหญ่แค่ไหนก็ต้องมี scale bar บอกด้วยว่าถ้าประมาณนี้ตรงนี้คือ4ไมครอนนะตรงนี้คือ sales ของเรานี่คือ6ไมครอนนะครับตรงนี้นะครับสำคัญอย่าลืมใส่สเกลบาร์ด้วยในกรณีที่เป็นภาพถ่ายพวกนี้นะอีกอันนึงนะครับแล้วเวลาเราจะตีพิมพ์นะครับถ้าฟิกเกอร์ของเราเนี่ยจะเอาเป็นสีหรือขาวดำดีนะครับ
ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้ออนไลน์เวอร์ชันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสีอยู่ละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตีพิมพ์ hard copy เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นเนาะเราอาจจะไม่ต้องเสียตังค่าตีพิมพ์ให้เป็นสีก็ได้เพราะส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยดาวน์โหลด hard copy มาอ่านกันอยู่แล้วไปซื้อ hard copy ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่านออนไลน์ซึ่งมันเป็นสีอยู่ละนะครับถ้าเกิดว่าเราตีพิมพ์แบบเราเลือกแบบขาวดำแบบนี้เราก็จะประหยัดเงินได้เยอะนะครับยกเว้นว่ามันเป็นภาพที่สวยมากๆเราอยากจะให้มันอยู่ใน hard copy ออกมาเป็นหนังสือเป็นเล่ม forever อย่างนั้นก็โอเคก็จ่ายได้ทีนี้นะครับอีกอันนึงก็คือพยายามเลือกนะครับเวลาเราจะโชว์ data เนี่ยนะครับเลือกให้ถูกว่าจะเอาเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นศิลปะแบบนึงนะอันนี้คนที่ช่วยเราได้ในแง่มุมในแง่ของที่เราเป็นนักศึกษาบัณฑิตก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาเรานะครับก็ไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพราะอาจารย์ที่ปรึกษาเราก็ผ่านสเต็ปพวกนี้มาหมดละนะครับเพราะฉะนั้นเรามาคุยกับอาจารย์ที่ว่าเอ๊ะเราจะโชว์กันในรูปแบบไหนดีนะยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยบาร์กราฟกับไลน์กราฟนะครับแบบเนี้ยเขาโชว์ว่าเป็นค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับของอายุไขของสัตว์ชนิดต่างๆใช่ไหมครับอันนี้เขาโชว์เป็นบาร์ก็เห็นชัดเจนดีว่าสัตว์ชนิดไหนที่มีอายุไขเฉลี่ยที่สูงนะครับกว่าตัวอื่นๆนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการจะดูการเปลี่ยนแปลงนะของระยะเวลาที่ผ่านไปว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างเช่นอุณหภูมินะฮะอย่างนี้ก็ใช้เป็นไลน์ชาร์ตไลน์กราฟแบบนี้ก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ต้องไปเราก็ต้องดูว่าเราจะใช้แบบไหนที่จะพยายามให้คนอ่านนะครับหรือรีวิวเวอร์เขาสามารถที่จะเข้าใจรีซัลต์ของเราได้เร็วที่สุดนะครับทีนี้นะครับอีกอันนึงก็คือฟอนต์นะครับพยายามทำให้มันตัวใหญ่ๆนะถ้าตัวเล็กแบบนี้นะครับอย่าลืมว่าเวลามันไปอยู่ในเมนูสคริปต์แล้วมันยิ่งเล็กไปอีกเวลารีวิวเวอร์เขาดาวน์โหลดออกมาเขาพรินต์เอาออกมามาอ่านเนี่ยโอ้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าตัวเล็กๆแบบเนี้ยอ่านยากโดนแน่ๆบางทีถ้าเกิดว่าเขายุ่งมากๆรีวิวเวอร์ที่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ทางด้านในสาขาวิชาของเราเนี่ยนะครับก็บางทีดูเสร็จปุ๊บรีเจ็คเลยก็เป็นไปได้นะครับพยายามทำให้รีวิวเวอร์เนี่ยนะครับประทับใจงานของเราให้มากที่สุดนะครับพยายามช่วยนะครับรีวิวเวอร์ให้ใช้ความพยายามน้อยที่สุดที่จะเข้าใจงานของเราเนี่ยอันนี้จะเพิ่มโอกาสที่เราจะได้รับการตีพิมพ์นะครับอีกอันนึงนะครับลองมาดูการเปรียบเทียบข้อมูลเดียวกันนะครับในรูปแบบของเทเบิลกับเป็นเทเบิลที่1กับเทเบิลที่2เนี่ยเป็นรูปแบบเดียวกันแต่เป็นการนำเสนอในที่ต่างกันอย่างเช่นตรงนี้นะครับใส่หน่วยทุกอันเลยนะอันนี้ก็ใส่เปอร์เซ็นต์ทีนี้เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเรามีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะมันก็จะทำให้คนอ่านเข้าใจง่ายขึ้นเห็นไหมฮะในเมื่อหน่วยมันเหมือนกันหมดทำไมต้องใส่ทุกอันเราก็ใส่แค่อันเดียวก็พอละที่หัวข้อก็พอนะครับเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนกันนะครับก็ใส่แค่อันเดียวก็พอละนะครับเขาก็เข้าใจได้ทศนิยมก็ไม่จำเป็นจะต้อง 2-3 ตำแหน่งก็ได้นะครับลองดูว่า1ตำแหน่งพอไหม2ตำแหน่งพอไหมนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับนอกจากนี้นะครับทศนิยมก็ควรจะเป็นทศนิยมอย่าให้มันเป็นคอมม่านะครับพวกนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่เป็นจุดที่รีวิวเวอร์เขามองนะถ้าเขามองว่าแค่รายละเอียดเล็กน้อยแค่นี้เรายังไม่สามารถที่จะทำให้มันดีได้เนี่ยความน่าเชื่อถือของ data ของเราก็จะน้อยนะทีนี้นะครับก็จบในส่วนที่1ไปใช่ไหมครับหลังจากที่เรา finalize sticker กับ table ได้แล้วเนี่ยนะครับเห็นแล้วว่าตอนนี้เราจะเล่าเรื่องนะครับที่เราค้นพบยังไงละมี sticker ที่1 2 3 4เรียบร้อยนะครับ table 1 2 3 4เรียบร้อยตรงนี้ถือว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเรา finalize เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับโอกาสในการที่เราจะ complete manuscript ของเราเนี่ยสูงมากแล้วนะครับนะครับเพราะตอนนี้เหลือแค่เขียนแล้วนะครับสเต็ปที่2แนะนำที่แนะนำนะส่วนที่ควรจะเขียนต่อมาก็คือส่วนของ methods นะครับซึ่งส่วนของ methods เนี่ยจะเป็นส่วนที่จะบอกว่าเราอะนะครับแก้ปัญหาหรือจะพยายามตอบคำถามงานวิจัยของเราได้ยังไงเราใช้วิธีไหนในการตอบคำถามนะครับพาร์ทเนี่ยจะเป็นตัวบอกนะครับโดยที่ถ้าเกิดมันเป็นเทคนิคอะไรที่คนรู้จักกันอยู่แล้วนะเราอาจจะไม่ต้องเขียนรายละเอียดมากต้องมีการตักนะครับมาหนักเท่านี้นะครับอุณหภูมิเท่านี้อะไรเงี้ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่จำเป็นเราอาจจะอ้างถึงงานวิจัยก่อนหน้านี้ก็ได้ว่าเราใช้เทคนิคอะไรนะครับแล้วก็อาจจะมีสรุปสั้นๆนิดหน่อยก็พอแล้วก็อ้างอิงถึงงานก่อนหน้านี้ซึ่งใช้เทคนิคนี้ก็เพียงพอนะครับนอกจากนี้เนี่ยอยากจะให้สมัยตอนหายค่ะอาจารย์ครับผมไม่ได้ยินเสียงครับได้ยินไหมครับได้ยินฮัลโหลครับ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 ผมถามเลยครับอ
อ๋อเสียงหายนะครับได้ยินแล้วไหมฮะโอเคนะครับก็ในส่วนของสมัยผมเป็นนักศึกษาบัณฑิตนะฮะเรียนปริญญาเอกอยู่เนี่ยก็จะเอ๊ะเม็ดปอดมันสำคัญยังไงทำไมเราจะต้องมานั่งเขียนแล้วเขียนอีกจริงๆเม็ดปอดที่เป็นพาร์ทที่เราใช้จินตนาการท่อนล่างสูงนะเพราะอะไรฮะเพราะเราจะต้องมาเขียนวิธีการแบบเดิมซ้ำๆในรูปแบบที่เป็นที่รูปแบบที่ต่างกันเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราเขียนแบบเดิมเนี่ยมันจะเป็นการที่เราไปลอกเรียนงานของตัวเองใช่ไหมครับเม็ดตอดเดิมเลยเราต้องมาเขียนประโยคเดียวเนี่ยนะครับใช้เทคนิคนี้ต้องเขียนให้เป็น10รูปแบบ10ประโยคให้ได้นะครับว่าพอเปเปอร์ใหม่ก็ต้องมาเขียนใหม่อีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอันนึงที่ท้าทายนะครับทีนี้แต่ที่ความสำคัญของ material methods ก็คือว่ามันจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เป็นตัวรับประกันว่างานวิจัยของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะ reproduce ได้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้านักวิจัยท่านอื่นจากแลบอื่นจากมหาวิทยาลัยอื่นต้องการที่จะ reproduce งานของเราเนี่ยจะต้องทำได้เราจะต้องบอกรายละเอียดว่าสารเคมีที่เราใช้สารอะไรใส่ไปเท่าไหร่นะครับซื้อมาจากบริษัทไหนนะครับประเทศอะไรต้องระบุให้ชัดเพราะว่าถ้าเกิดเขาอยากจะทำตามเราเนี่ยเขาไปซื้อแบบเดียวกับเราแล้วทำตามที่เราเขียนไว้ใน material methods เขาจะต้องได้ results เหมือนกับเรานะฮะเพราะฉะนั้น material methods จะเป็นส่วนที่สำคัญในแง่ของ reproduce นะครับdata นะครับตรงนี้เราก็ต้องให้ความสำคัญด้วยนะบางทีเราเขียนไม่ละเอียดพอเนี่ยเราอาจจะโดน river comment มานะครับว่าคุณจะต้องเขียนอธิบายให้มากขึ้นหน่อยนะเพราะไม่งั้นเวลาเขาต้องการจะ reproduce data ของเราอาจจะทำไม่ได้นะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะพวกสารเคมีเทคนิคต่างๆต้องระบุให้ชัดเครื่องมือซื้อจากใช้ยี่ห้อไหนบริษัทไหนประเทศอะไรก็ระบุไปนะครับแล้วก็ในส่วนของmaterial methods นะครับก็จะเป็นส่วนที่สำคัญอย่าลืมว่าเราต้องมีส่วนของกลุ่ม control ให้ชัดเจนนะบางทีเรามีแต่กลุ่มทดลองของเราอย่างเดียวแต่ไม่ขาดกลุ่ม control เนี่ยอันนี้ก็อาจจะโดน river comment กลับมาได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับตอนนี้ในแง่ของจริยธรรมงานวิจัยนะครับทั้งในแง่ของคนของสัตว์ทดลองเนี่ยเราจะต้องมีนะครับต้องมีเลขบาง journal ให้ระบุส่วนใหญ่ตอนนี้ให้ระบุเลขเลยว่าเราผ่านจะเรียกทำงานวิจัยไปหรือยังบางทีบางคนลืมขอและทำงานวิจัยจนจบแล้วนะครับพิมพ์ไม่ได้นะครับไม่ผ่านจริยธรรมเนี่ยนะฮะไม่มีใบเนี่ยบางทีตีพิมพ์ไม่ได้เสร็จเลยนะแล้วก็อีกอันที่เจอนะในส่วนของ material methods นะครับเราอย่าไปใส่ comment นะครับอย่าไปใส่ results discussion อะไรในส่วนนี้นะครับบอกแค่วิธีการก็พอนะไม่ต้องบอกว่าเราเลือกใช้เครื่องมือนี้เพราะว่ามันใช้เครื่องมือนี้มันเจ๋งมากมันทำให้ดีเซลออกมาได้เร็วอย่างนี้ไม่ต้องบอกก็ได้นะแค่บอกว่าเราใช้เทคนิคอะไรบริษัทไหนก็พอละนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างของ methods ที่เราใช้นะก็จะมีศัพท์นะ heading นะว่าเราใช้อะไรบ้าง cloning ไหม solution ที่เราใช้เห็นไหม solution ที่ใช้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเราใช้สารที่เราใช้เนี่ยนะครับ solution เนี้ยประกอบด้วยสารอะไรบ้างแล้วสารแต่ละตัวเราใส่ความเข้มข้นเท่าไหร่ก็ต้องบอกนะครับรายละเอียดนะครับพวกนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาต้องการที่จะลองทำแบบเราเนี่ยเขามาลองผสมสารแบบนี้แล้วทำการทดลองเหมือนเราเด้ต้องได้รีซอลที่เหมือนกับเรานะครับมีหลายเมนูสคริปต์เหมือนกันนะที่ตีพิมพ์ไปแล้วด้วยนะฮะตีพิมพ์ไปแล้วใน High Impact Journal ด้วยนะครับแล้วนักวิจัยท่านอื่นลองรีพีทแล้วรีพีทซ้ำไม่ได้นะสุดท้ายต้องวิดกอร์นะครับเอาออกมาเลยนะฮะอันนี้สำคัญมากนะครับสถิติก็สำคัญนะครับณตอนนี้เนี่ย Channel Impact สูงๆส่วนใหญ่เขาจะมีนักสถิติประจำ Channel ของเขาเลยนะเขาก็จะมาดูว่าเอ๊ะเราใช้สถิติที่เหมาะสมไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราจะแปลผลการทดลองของเราเนี่ยถ้าเราเลือกใช้สถิติที่ผิดเนี่ยผลการทดลองของเราความน่าเชื่อถือก็จะลดลงทันทีนะส่วนใหญ่ที่เราเจอนะก็ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือเราจะใช้ในเนี่ยของ mean ใช่มั้ยครับแล้วก็ standard deviation นะครับหรือว่าบางคนอาจจะใช้เป็น median แล้วก็เป็น interpercentile range นะครับก็จะทำให้ก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของข้อมูลเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับในกรณีที่มันเป็น normal distribution นะใช้เป็น mean กับ SD หรือ SE ก็น่าจะโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการข้อมูลเราเบ้ซ้ายเบ้ขวาก็ใช้เป็น median หรือ interpercentile range ก็จะเหมาะสมกว่านะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราควรจะต้องสนใจไว้ด้วยดังนั้นถ้าเราเลือกที่จะทำวิจัยแล้วนะครับสถิติทิ้งไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องเจอนะครับสมัยผมเรียนตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ก็สถิติก็คิดว่าตอนนั้นไม่ได้ใช้นะครับก็
ตอนแรกไม่ได้สนใจนะแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้อยู่ดีนะหนีไม่พ้นนะสถิตินะทีนี้นะครับก็ในส่วนของตัวเลขนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดมันไม่จำเป็นจะต้องใส่เป็นหลายตำแหน่งแบบเนี้ย2ตำแหน่งก็น่าจะพอละ1ถึง2ตำแหน่งก็น่าจะพอละนะครับอีกอันนึงนะครับที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าว่า n เราไม่มากนะครับอย่าไปบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับยกตัวอย่างเช่นเราเจอว่านะครับ1เรามี n เท่ากับ2นะครับแล้ว1เนี่ยให้ผล positive แล้วเราบอกว่ารายงานผลว่า 50% อย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่เหมาะสมใช่มั้ยครับอย่างเช่นแบบว่าโอ้ยยาของเราเนี่ยนะครับมี subject เราไปใช้เนี่ยนะครับผลดีเนี่ย 50% นะครับ 50% ของใครใช้แล้วดีขึ้นนะหายชัดเจนถามว่า n เท่าไหร่ n เท่ากับ2อย่างเงี้ยไม่ได้นะก็ระบุไปเลยถ้า n น้อยๆก็ระบุไปเลยว่ามันเท่าไหร่กันแน่นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะ statistical analysis แล้วก็บอกไปว่า result ของเราเนี่ยนะครับเราแสดงมาในรูปแบบไหนเนี่ยเป็น mean บวก sd หรือ se นะใช้อะไรในการที่จะใช้ในการ analyze ผลของเรานะก็เขียนระบุให้ชัดเจนนะตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเนาะบางทีเราจะเจอคอมเมนต์จากนักสถิติของ journal เนี่ยบอกมาว่าเราใช้ stat ไม่เหมาะสมนะครับอันนี้เราก็ควรที่จะเวลาจะ analyze ข้อมูลถ้าเราไม่แน่ใจแนะนำว่าปรึกษานักสถิติตั้งแต่ต้นนะครับจะได้ไม่มีปัญหาตอนที่เรา submit ไปแล้วเนี่ยแล้วมาแก้ทีหลังเนี่ยลำบากส่วนที่3นะฮะสเต็ปที่3ก็คือ results นะครับ results จะเป็นส่วนที่บอกว่าเราเจออะไรเราค้นพบอะไรนะส่วนนี้นะครับซึ่งส่วนนี้นะครับเราควรที่จะเลือก data หรือว่า results ในส่วนที่เราคิดว่ามี impact จริงๆแล้วมันเพียงพอที่จะตอบคำถามงานวิจัยของเราเพียงพอที่จะเอามาสรุปว่าเราเจอเนี่ยสอดคล้องกับสมมติฐานของเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีเราทำงานวิจัยเนี่ยโอ้โหทำมาหลายปี results เยอะมากนะครับเราก็เลือกมาผมถึงบอกว่าการ finalize figure กับ table สำคัญไงฮะถ้าเกิดเรา finalize ตั้งแต่แรกเราจะเห็นว่าเราควรที่จะใช้กี่ figure กี่ table นะครับแล้วหลายๆ journal เขาจะจำกัดด้วยนะฮะว่าได้ figure เนี่ยไม่เกินเท่าไหร่ table ไม่เกินเท่าไหร่นะครับส่วนที่เหลือไม่เป็นไรฮะถ้าเราอยากจะโชว์แล้วก็ไปใส่ใน supplement data ได้นะครับส่วนแง่คิดนะครับที่เราจะให้ไปก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราลองดูว่า result ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันพอไหมที่จะใช้ในการ discussion นะครับถ้าเกิดว่าเราก็เลือก data ในส่วนที่คิดว่าเอ้ยมันจำเป็นในการ discussion เข้ามานะครับอย่างที่บอกครับเกิดว่ามันมากเกินไปก็ใส่ในส่วน supplement พอนะฮะไม่ต้องใส่ทั้งหมดนะนอกจากนี้ควรจะแบ่งเป็น sub heading นะครับ sub heading ทำให้คนอ่านเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นนะครับ reviewer ก็จะสามารถที่จะอ่านได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็พยายามให้ลำดับนะครับ figure นะครับหรือว่า result ของเราเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเล่าเป็นเรื่องเป็นราวได้ว่าทำไมเราทำตรงนั้นเจอแบบนี้เพื่อที่จะตอบคำถามนี้เราก็เลยทำการทดลองต่อไปอะไรเงี้ยครับให้มันเป็นลำดับขั้นตอนนะครับอย่าไปกระโดดข้ามไปข้ามมานะครับซึ่งปัญหานี้จะหมดถ้าเกิดเรา finalize figure ได้กับ table ได้ตั้งแต่ต้นการเล่าเรื่องก็จะเป็นลำดับที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับแล้วโดยทั่วๆไปนะครับในส่วนของ results เราก็จะ follow ตามลำดับของเมธอดที่เราทำในที่เราเขียนไปนะฮะว่าเราจะเทสอะไรบ้างรีซัลต์ก็ตามนั้นนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่ารีซัลต์ของเรานะก็มีสับเฮดดิ้งใช่ไหมครับสับเฮดดิ้งว่าเราเจอว่าโซเดียมชานเนลส์เนี่ยมันเป็นไดเมอร์นะนะครับแล้วก็อธิบายไปว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีฟิกเกอร์แบบนี้นะครับก็เป็นสับเฮดดิ้งไปในส่วนฟิกเกอร์ก็อย่าลืมนะฮะต้องมีแพนเนลถ้ามีหลายรูปหลายฟิกเกอร์ในนี้ก็ต้องใส่เป็นแพนเนล A B C ให้ชัดเจนนะครับมีฟุตโนตให้ชัดเจนมีฟิกเกอร์เลเจนด์อธิบายให้ได้คนมาอ่านเฉพาะฟิกเกอร์ก็ควรจะเข้าใจไม่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านที่ X ก็ได้เงี้ยจะดีแสดงว่าเป็นฟิกเกอร์ที่ใช้ได้นะครับสเต็ปที่4นะครับก็จะเป็นในหลังจากที่เราเขียนนะครับรีซัลต์เสร็จแล้วก็จะข้ามเข้ามาสู่ในส่วนของดิสคัชชันละนะครับในส่วนของดิสคัชชันเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนที่บอกว่าเอ้ย result ของเราเนี่ยมันกำลังจะบอกอะไรนะครับมันมีความหมายว่ายังไงนะครับส่วนใหญ่นะฮะหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆจะเจอว่า manuscript หลายๆ manuscript เนี่ยถูก reject นะครับเพราะว่าในส่วน discussion เนี่ยมันค่อนข้างจะ weak นะฮะก็คือว่าสมมติฐานดีเลยนะครับคำถามวิจัยน่าสนใจมาก result น่าสนใจแต่เขียน discussion ได้ไม่ convince เท่าไหร่นะครับ reviewer อ่านแล้วมันไม่
มันไม่เพียงพอที่จะสรุปแบบนั้นตามสมมติฐานอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะโดนรีเจ็คได้นะครับอีกอันนึงที่เจอนะฮะโดยเฉพาะที่ถ้าเกิดว่าเราในช่วงที่เป็นนักศึกษาบัณฑิตเนี่ยเราเมื่อก่อนผมก็เป็นนะในช่วงเริ่มแรกเนี่ยก็คือว่าเราไปเขียนซ้ำรีเซาฮะดิสคัชชันไม่ใช่มาเขียนรีเซาซ้ำนะฮะดิสคัชชันคือเรามาเขียนว่าไอ้รีเซาที่เราพบเนี่ยมันมีความหมายยังไงนะฮะมันมีอิมแพคยังไงนะครับนอกจากนี้นะฮะเราควรที่จะต้องมีการเปรียบเทียบด้วยนะฮะว่าดิสคัชชันเนี่ยก็คือเราต้องมาดูว่าไอ้ finding ที่เราเจอเนี่ยมันไปสอดคล้องหรือว่าไปขัดแย้งกับงานวิจัยก่อนหน้านี้อย่างไรบ้างอันนี้สำคัญนะพาร์ทนี้ต้องมีนะฮะแล้วถ้าสอดคล้องหรือว่าขัดแย้งเราต้องอธิบายให้ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของความสอดคล้องนั้นหรือว่าความขัดแย้งนั้นๆ นะครับเราต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้นะครับแล้วอีกอันนึงที่สำคัญนะครับอย่าเลือกไซต์หมายถึงว่าอย่าเลือกอ้างอิงเฉพาะงานวิจัยที่สอดคล้องกับเราเพียงอย่างเดียวนะครับบางคนนะครับ discussion เนี่ยเลือกเฉพาะเราเจอว่าสาร A เนี่ยนะครับสามารถสร้างค่าเซลล์มะเร็งได้ 100% เราก็จะไปหา journal ที่หรือ manuscript หรือ paper ที่เขาสนับสนุนงานวิจัยของเราอย่างเดียวนะอันอื่นที่บอกว่าสารเนี่ยช่วยไม่ได้เนี่ยเราไม่เอาเลือกมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราจะไปรู้ได้ยังไงว่า reviewer ที่เขามาอ่านงานของเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เขาขัดแย้งกับเราก็ได้ใช่ไหมครับเขาก็จะรู้เลยว่าเอ้ยเรายังรีวิวนะครับ literature ไม่เพียงพอเขาก็จะ reject ออกมาเลยได้นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นสำคัญมากถึงแม้ว่างานวิจัยนั้นไม่ขัดแย้งกับเราก็ควรจะใส่เข้าไปด้วยแต่นะครับเราต้องพยายามเขียน discussion อธิบายไปว่าแล้วทำไมมันถึงไม่เหมือนกับเรานะครับแล้วทำไมของเราถึงจะดีกว่างานวิจัยก่อนหน้านี้เจอแบบนี้อาจจะเป็นเพราะเขามี limitation แบบนี้ซึ่งงานวิจัยของเราครั้งนี้เราปิด limitation ตรงนั้นทั้งหมดเพราะฉะนั้น finding ของเราน่าจะน่าเชื่อถือกว่าเห็นไหมฮะเราก็สามารถที่จะอ้างถึงงานที่ขัดแย้งกับเราก็ได้โดยที่เราก็สามารถที่จะดูว่าสิ่งที่มันขัดแย้งกันเนี่ยมันมีสาเหตุนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีสาเหตุใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าอย่าไป over interpret data นะครับอย่าไป discussion over เกินนะเราเจอว่าเราเซลล์มาเลี้ยงในหลอดทดลองเนี่ยเราใส่ยาชนิดหนึ่งเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าเซลล์มะเร็งตายหมดเลยเนี่ยเราจะไปบอกเลยว่าเฮ้ยยาชนิดนี้สามารถรักษามะเร็งได้อย่างเงี้ยถือว่า over interpret data เราเจอแค่เฉพาะในระดับเซลล์นะฮะในหลอดทดลองเราจะไปบอกว่าคนไข้มันจะรักษาได้ในคนไข้จริงเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่า over interpret อาจจะโดน reject ได้นะนอกจากนี้นะครับก็ต้องดูว่านะครับ data ของเราเนี่ยเป็นยังไงนะมันสุดท้ายแล้วมันสนับสนุนหรือว่าสอดคล้องกับไฮโปเทซิสของเราหรือเปล่านะครับพยายามดิสคัชชันตรงพอยต์นี้ด้วยเนี่ยอันนี้บอกไปแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราควรจะพูดถึงวิกเนสของเราหรือลิมิเทชันไว้ด้วยก็ดีนะควรจะมีไว้ด้วยว่างานวิจัยของเราเนี่ยที่พบแบบนี้นะครับเรามีลิมิเทชันนะว่าจำนวนแซมเปิลไซส์เราอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับงานวิจัยที่ศึกษาในนะครับกลุ่มประชากรที่มากกว่านี้ควรจะต้องทำต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องระบุไปด้วยนะครับก็เพื่อที่จะแสดงให้รีวิวเออร์หรือก็เอดิเตอร์เห็นว่าเรารู้ว่างานของเรามีลิมิเทชันนะแล้วเราก็ไม่ได้โอเวอร์อินเทอร์พรีทเดต้าของเราด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าเรารีซาวของเราไปเจออะไรที่มันเราไม่ได้คาดคิดไว้เนี่ยนะครับแล้วมันน่าสนใจเนี่ยใส่ไปได้นะครับแต่เราต้องอธิบายไปด้วยว่าเราคิดว่ามันเกิดจากอะไรนะบางทีเนี่ยการพบของเราอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่ก็ได้นะครับแล้วลองดูอีกอันนึงนะฮะก็คือเราลองมาดูซิว่า result ที่เราเจอเนี่ยนะครับเราเคยมีคนอื่นเจอแบบเนี้ยเหมือนกันเลยแต่เราลองมาดูซิว่าเราสามารถที่จะ discuss ไปในแง่มุมอื่นได้ไหมให้มันแตกต่างจากคนอื่นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการมุมมองใหม่ๆทั้งที่ finding ก็เหมือนเดิมเนาะแต่เรามองจากแง่มุมอื่นอันนี้ก็ทำให้เพิ่มนะครับความน่าสนใจของมานูสคริปต์เราเพิ่มมากขึ้นได้นะครับอันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าอธิบายไปว่าอะไรเจออะไรที่ใหม่บ้างนะแต่อย่าไป over interpret data อย่าพูดเวอร์เกินไปนะครับทีนี้มีข้อแนะนำนะครับว่าเวลาเราเขียน discussion เนี่ยลองมีสัก5 paragraphs นะไม่จำเป็นต้องตามนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นรูปแบบที่แนะนำแล้วก็เราอาจจะไปลองปรับปรุงไปทำให้มันเข้ากับ
สไตล์ของเราก็ได้หรือว่าเข้ากับ journal ที่เราซับมิทไปก็ได้นะครับอันที่หนึ่งนะครับพลักับที่หนึ่งนะครับให้เราสรุป main finding ของเราที่เจอนะสรุป main finding ของเราที่เจอว่างานวิจัยของเราเจออะไร major finding ที่เราเจอคืออะไรบ้างนะครับพลักับที่สองนะครับก็เขียนไปว่าสรุปว่าไอ้ที่เราเจอเนี่ยนะครับมันไปสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้อย่างไรนะครับมันไปมีแย้งกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ยังไงแล้วเราคิดว่าอะไรที่มันเป็นสาเหตุของการขัดแย้งนั้นอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะอธิบายให้ได้นะฮะพารากราฟที่3นะครับเขียนบอกว่าแล้ว implications นะครับของงานวิจัยของเราเนี่ยนะมันคืออะไรนะครับแล้วความสำคัญของมันมันมี impact ยังไงกับ field ที่เราทำอยู่นะครับอันนี้ก็จะทำให้reviewer แล้วก็ editor เขาเห็นว่างานเรามี impact จริงๆนะอันที่4ก็อย่าลืมนะฮะ limitations นะครับเพื่อที่แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ over interpret data เรานะ data เราสรุปแบบนี้แต่เราเข้าใจนะว่างานวิจัยเรามี limitation อยู่นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของสรุปครับ summary แล้วก็ conclusion นะครับอันนี้ก็จะเป็น5 paragraph ที่ควรจะอยู่ใน part discussion นะครับถ้าเกิดเรามี list ตามเนี้ยมันก็จะไม่หลุดนะเวลาเขียนพอเราเขียนไปเรื่อยๆสักพักมันจะก็เป็นธรรมชาติเราก็จะจำไปได้เองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะ discussion นะ discussion ปุ๊บก็แบ่งเป็น paragraph paragraph แรกก็จะบอกว่าเป็นยังไงนะครับเจออะไร major finding ครั้งนี้เจออะไรบ้างที่สำคัญหลังจากนั้นก็จะบอกว่าเอ๊ะมันไปสอดคล้องก่อนหน้านี้ยังไงขัดแย้งยังไงนะครับแล้วมันมี impact ยังไงตบท้ายด้วย conclusionนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นพาร์ทของ discussion นะส่วน conclusion นะครับส่วน conclusion เนี่ยจะเป็นตัวที่สรุปนะฮะว่าองค์ความรู้ที่เราค้นพบครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้องค์ความรู้ในฟิลของเราเนี่ยมันก้าวหน้าไปยังไงได้บ้างตรงนี้สำคัญนะบางคนไม่ใส่ conclusion ตรงนี้มันเป็นโอกาสที่เราจะเป็นตบท้ายนะเป็นส่วนสำคัญที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของงานของเราและเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการตีพิมพ์เพราะฉะนั้นใส่ใจมากๆในส่วนของ conclusion นะคือถ้าเกิดว่าเราไม่มี conclusion ที่ชัดเจนนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ reviewer เขาจะดูนะว่าเฮ้ยเขายังสรุปไม่ได้เลยว่าตกลงมันทำไปเนี่ยมันเจออะไรมันสอดคล้องหรือว่ามันขัดแย้งกับ hypothesis ของตัวเองหรือเปล่านะครับโอกาสที่จะถูก reject ก็จะสูงนะฮะอันนี้ก็ตัวอย่างโทษนะครับมันก็จะเป็นตัวอย่างมี conclusion ว่าเจออะไรบ้างสุดท้ายแล้วมันจะไป advance field ของเรายังไงบ้างนะครับก็จะเขียนละเอียดบอกไปนะว่ามันจะไปช่วยอะไรบ้างในแง่มุมของการรักษาคนไข้นะครับสุดท้ายนะครับพอหลังจากที่เราเขียน discussion เสร็จปุ๊บเราจะกลับมาเขียน introduction นะแปลกไหมฮะบางคนที่เคยเขียนอาจจะเขียน introduction ก่อนถูกไหมนะครับแต่นี่เราแนะนำว่าหลังจากที่เราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับเราจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยเราควรจะเขียนอินโทรยังไงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราเขียนดิสคัชชันจบหมดแล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยเรามีคอนคลูชันแล้วด้วยเราจะเห็นว่าเขียนอินโทรยังไงให้มันน่าสนใจแล้วก็ให้ลีดเดอร์หรือรีวิวเวอร์เนี่ยเขารู้ว่างานเรามีอิมแพคนะครับทีนี้นะครับอย่าลืมว่าในส่วนของอินโทรดักชันเนี่ยนะครับเราจะต้องพูดถึงงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่สอดคล้องแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับงานวิจัยของเราด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปฮะเราไม่รู้ว่ารีวิวเวอร์ที่เขาจะมาอ่านงานของเราเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเรายังไม่อ้างถึงงานของเขาเลยแสดงว่าเรายังรีวิวไม่พอนะครับอาจจะถูกรีเจ็คได้นะแต่ถ้าเขาใจดีเขาอาจจะบอกว่าแนะนำมาว่าเอ้ยควรจะอ้างถึงงานนี้ด้วยนะนะก็เป็นการเปิดตัวว่าเราก็จะรู้ว่ารีวิวเวอร์คือใครนะอย่างนั้นที่สำคัญนะครับไฮโพเทซิสกับออบเจคทีฟต้องมีนะโดยเฉพาะไฮโพเทซิสนี่ขาดไม่ได้เลยนะถ้าเกิดอินโทรดักชันไม่มีไฮโพเทซิสนะครับที่ชัดเจนเนี่ยนะครับมันจะลด impact ของงานนะครับแล้วก็พยายามนะครับไม่ใช่เป็นคำไม่ได้ห้ามนะแต่พยายามหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่แบบนี้จริงๆเนี่ยโอกาสที่จะถูก reject ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะถ้าเราไปบอกว่าโอ้โหมันเป็น novel finding นะ first time เลย first ever เนี่ยพวกนี้นะ paradigm shift พวกนี้นะครับถ้าเกิดว่า reviewer เขาเป็นคนค้นพบครั้งแรกแล้วเราไปบอกว่าเราเป็นคนค้นพบครั้งแรกเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ถูกรีเจ็คได้เหมือนกันนะเพราะสับพวกนี้ต้องระวังนะครับนี้นะครับส่วนตรงเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรที่จะต้องอ้างถึงงานอะไรบ้างแล้วควรที่จะโชว์ยังไงว่ามันคือ gap of knowledge นะครับเราจะรู้ตรงนี้ได้มาจากการที่เราไปทำ review literature ฮะ
เขาบอกว่าการสร้างบ้านที่มั่นคงเนี่ยต้องใส่เสาเข็มที่แข็งแรงนะการทบทวนวรรณกรรมเนี่ย literature review เนี่ยถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการวิจัยเลยนะฮะอันนี้สำคัญมากๆ review literature เนี่ยน้องจะต้องไปรีวิวนะให้ครบถ้วนเลยนะฮะโดยการสรุปนะว่าการรีวิว literature คืออะไรการรีวิว literature ก็คือเป็นการที่เราไปอ่านนะครับงานวิจัยก่อนหน้านี้เพื่อที่จะรู้ว่าอดีตเนี่ยเขาทำอะไรกันแล้วบ้างนะครับเพื่อเราจะเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยอะไรที่ยังไม่รู้อะไรที่เป็น gap of knowledge แล้วจะได้ไปสร้างเป็น hypothesis ของเราขึ้นมาเพื่อจะเอาไปสร้างสรรค์ในอนาคตต่อไปนะครับเรียนรู้อดีตเข้าใจปัจจุบันเพื่อเอาไปสร้างสรรค์อนาคตเนี่ยฮะนี่คือวัตถุประสงค์ของการทำ literature review นะครับหลังจากนั้นใช่ไหมครับเวลาเราเขียนนะครับ introduction เนี่ยนะครับขออย่าให้ประมาณ3 paragraphอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่3 paragraph นี่ควรจะมีอันที่1อะไรที่เรารู้แล้วนะอะไรที่เรารู้แล้วเราเขียนไปเลยฮะ paragraph ที่1จะบอกว่าตอนนี้องค์ความรู้ของเราเนี่ยนะครับถึงไหนละในฟิลด์เนี้ยนะครับอันที่2อะไรที่ยังเป็น gap of knowledge อยู่นะ paragraph ที่2อะไรเป็น gap of knowledge อยู่และ paragraph ที่3ก็คือว่าเราทำอะไรสมมติฐานเราคืออะไรแล้วเราเทสอะไรยังไงเราเจออะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็น3 paragraph ที่ควรจะมีในส่วนของ introduction นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ introduction นะครับว่าอะไรที่เรารู้แล้วมั่งนะครับอะไรที่เป็น gap of knowledge แล้วเราเจออะไรเราทำอะไรสมมติฐานเราคืออะไรนะครับอันนี้ก็จะครบ3 paragraph หลังจากนั้นนะครับส่วนที่เราจะไปเขียนท้ายๆแล้วก็คือ abstract นะครับบางคนเริ่มเขียน abstract ก่อนถูกไหมฮะบางคนเขียน manuscript เนี่ยAbstract เสร็จก่อนเลยเพราะมันสั้นที่สุดจริงๆ Abstract ในเขียนยากที่สุดนะหมายถึงว่าเราจะต้องเข้าใจเห็นภาพรวมทั้งหมดก่อน Big Picture ทั้งหมดก่อนถ้าเกิดเราเขียนครบทั้งหมดแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ย Abstract จะเป็นเรื่องง่ายละจะไม่ยากละนะครับไม่งั้นน้องเราจะต้องมาแก้แล้วแก้อีกกับ Abstract นะว่าเขียนไม่ complete ขาดตรงนั้นขาดตรงนี้นะครับในส่วน Abstract เนี่ยครับก็จะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะฮะเพราะมันเป็นเหมือนกับเวลาเราไปดูหนังอะฮะหนังตั้ง 2-3 ชั่วโมงเนี่ยบางทีเค้าเขียนสรุปสั้นๆมา1 paragraph เนี่ยมันมีตัวตัดสินเลยว่าเราอยากจะไปดูหนังเรื่องนั้นจนจบหรือเปล่าใช่ไหมฮะถ้าเราเขียนได้ดีนะพยายามหลีกเลี่ยงนะครับคำศัพท์ที่ไม่ได้ใช้กันบ่อยๆนะครับศัพท์อะไรที่เรารู้อยู่คนเดียวเนี่ยอย่าไปใช้เพราะรีวิวเวอร์เขาอาจจะไม่ได้ใช้ด้วยนะหรือลีดเดอร์เขาอาจจะไม่ได้ใช้คำศัพท์ตัวย่อแบบนี้นะฮะควรจะใช้คำศัพท์ที่มันเป็นสากลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของ abstract นะครับให้เขียนเป็นหนึ่ง paragraph เท่านั้นนะแต่บาง journal เขาบอกว่าให้แบ่งนะขอแบ่ง abstract เป็น background objective methods results นะ conclusion ออกมาชัดเจนแบบนี้ก็แล้วแต่ตรงนี้ควรจะต้องไปอ่านในส่วนของ instruction for author ในแต่ละ journal นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องดาวน์โหลดมาอ่านนะครับบางทีเนี่ยนะครับเราถูก reject ง่ายถ้าเกิดว่า editor หรือว่า reviewer เขาไม่ได้ใจดีมากนะครับก็คือว่าถ้าเราฟอร์แมตไม่ถูกเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะเราให้เขียน abstract แบบนี้เราดันเขียนแบบว่า1 paragraph โดยที่ไม่แบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆแบบนี้นะครับอาจจะโดน reject ไปได้เลยจากการที่บอกว่าเราไม่ follow format ของเขานะครับสเต็ปที่8นะครับก็เขียน title นะครับ title เนี่ยควรจะเป็นง่ายๆว่า title มันเหมือนกับพาดหัวข่าวครับเขียนให้น่าสนใจกระชับแต่ได้ใจความรู้ว่าเราเจออะไรทำอะไรนะฮะซึ่งบางทีเนี่ยฮะหัวข้อหรือว่าไทเทิลของเราเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งเดียวนะที่เอดิเตอร์หรือว่ารีวิวเวอร์หรือว่าลีดเดอร์เขาจะอ่านนะครับอ่านเสร็จเขาอาจจะข้ามไปเลยไม่อ่านต่อนะครับถ้าเราเขียนได้น่าสนใจนะครับเขาก็จะเพิ่มโอกาสที่เขาอยากจะมาอ่านต่อในส่วนของแอบสแตรคในส่วนของฟิกเกอร์แล้วก็ในส่วนของเมนสเทคของเราจนจบนะแล้วอีกอันนึงที่สำคัญนะครับ leader นะครับ leader ก็จะเป็นคนที่นะครับอีกหน่อยเขาจะไปเป็น author ถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดเราเขียนงานเราดีเนี่ยแล้วคนเขาสนใจเนี่ยอีกหน่อยเขาก็จะมาอ้างถึงงานของเราแล้วพอเกิดเขามาอ้างงานของเราปั๊บเนี่ยนะครับ citation ของเราก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อ citation เพิ่มขึ้นมันก็จะเพิ่ม impact factor ให้กับ journal มันก็จะเพิ่ม edge index ให้กับตัวนักวิจัยเองด้วยซึ่งตอนนี้ edge index เขาเริ่มเอามาจับในแง่ของการจะขอตำแหน่งวิชาการด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนเราซับมิดเมนูชิปเราไปเนี่ยเราต้องคิดด้วยว่าเราพยายามเขียนให้น่าสนใจให้คนอ่านแล้วมาไซต์งานนะครับ H index เราจะได้เพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของ title นะและเขียนบอกว่า actions of antibiotics on bacteria เห็นไหมฮะสั้นๆเป็นไงฮะเข้าใจไหมฮะดู
นะครับแอนติไบโอติกนะครับกับแบคทีเรียดูแอนติไบโอติกมีตั้งหลายตัวแบคทีเรียก็มีตั้งหลายตัวแล้วมันดูอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเขียนแบบนี้มาสมมติเขียนขอทุนมาหรือเขียนอะไรมาเนี่ยนะครับผู้ทรงคุณวุฒิอ่านเสร็จปุ๊บมันทำอะไรยังไม่รู้เลยนะครับรู้แค่ว่าเกี่ยวกับเรื่องแอนติไบโอติกกับแบคทีเรียอย่างเงี้ยโอกาสที่จะถูกรีเจคก็สูงนะครับถ้าเกิดลองมารีไวซ์ใหม่นะเปลี่ยนเป็น inhibitions of growth of mycobacterium tuberculosis by streptomycin ก็ชัดมากขึ้นใช่ไหมครับว่าเขาต้องการที่จะศึกษาถึงบทบาทของการนะครับของยา streptomycin ในการที่จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียมตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนมากขึ้นก็เห็นภาพว่าเขาจะทำอะไรใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเขียน title เนี่ยพยายามเขียนให้ specific concise นะครับแล้วก็พยายามที่ให้คนอ่านแล้วเข้าใจว่าเราทำเรื่องอะไรนะครับเหมือนพาดหัวข่าวเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นศิลปะอันนึงที่เราจะต้องฝึกฝนนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือพยายามอ่านเยอะๆนะครับอ่านเยอะๆอันนึงที่ผมแนะนำก็คือว่าถ้าเกิดเราอยากจะตีพิมพ์ใน journal ไหนนะครับถ้าเราอยากจะตีพิมพ์ใน journal ไหนให้เราดาวน์โหลดนะครับ article ใน journal นั้นมาอ่านบ่อยๆเพราะอะไรฮะเราจะเห็นได้ว่าสไตล์การเขียนนะครับการพาดหัวนะครับการเขียน abstract นะครับเทคนิคการเขียนแบบไหนถึงจะมีโอกาสในการตีพิมพ์ใน journal แบบนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปกติเวลาผมซับมิตไป journal ไหนเนี่ยมักจะต้องดาวน์โหลดเอา manuscript ซึ่งเขาเพิ่ง accept ใน journal นั้นๆเนี่ยนะครับเอามาดูด้วยเพื่อที่ว่าจะดู format ของเขาครับว่าที่เรากำลังจะส่งไปเนี่ยมันตรงจริงหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยนะครับมันไม่ตรงนะครับเราต้องไปเช็คด้วยทุกครั้งนะอันนี้อย่าหลุดนะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราพลาดขึ้นมาในโอกาสที่จะต้องมาแก้ซ้ำมันก็จะมากมันก็ดีเลย์เวลาที่เราจะต้องได้รับการตีพิมพ์ไปอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของไททอลนะครับ Voltage Gated Sodium Channels Assembles and Gate as Dimers ก็เหมือนพาดหัวข่าวครับว่าคือปกติเนี่ยนะครับเราเชื่อกันว่าโซเดียมชานเนลเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งเนาะเป็นประตูปิดเปิดเกลือแร่โซเดียมที่ผิวของผนังของเซลล์นะเราเชื่อว่ามันเป็นเดี่ยวๆนะประตูเดียวนะแต่ปรากฏว่าเราเจอว่ามันเป็นประตูคู่นะอันนี้เราก็เขียนไปพาดหัวข่าวเลยเฮ้ยมันไม่ใช่ประตูเดี่ยวนะมันเป็นประตูคู่นะนะเปิดปิดแบบคู่เนี่ยก็เป็นการพาดหัวข่าวไปนะซึ่งอีกอันนึงนะครับมันสั้นๆก็จริงเนาะคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับ Channel มักจะให้เราใส่คีย์เวิร์ดด้วยแต่มีความสำคัญมากนะแต่ส่วนใหญ่หลายๆคนยังมองข้ามแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญเขียนสักแต่เขียนคีย์เวิร์ดแล้วก็ส่งเลยนะคีย์เวิร์ดเนี่ยมันสำคัญในแง่ของการจัดดัชนีของเปเปอร์เรานะนะครับแล้วคีย์เวิร์ดเนี่ยพยายามว่ามันคือตัวที่จะเลเบลเรานะว่าเราเนี่ยเป็นนักวิจัยที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับสาขาอะไรนะครับแล้วเวลาที่เราซับมิทแมนูสคริปต์สังเกตไหมฮะเขาจะมักจะให้เราเขียนกรอกประวัติว่าเราทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วใส่คีย์เวิร์ดด้วยเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแมนูสคริปต์ของเราเนี่ยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน journal นั้นแล้วเนี่ยนะครับตัวเราเองเนี่ยจะถูกอินคลูดเข้าไปในคลังของการเป็นรีวิวเวอร์ของ journal นั้นๆแล้วเวลาที่เขาต้องการที่เวลามีแมนูสคริปต์ซับมิทมาเนี่ยเขาก็จะใช้คีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปหารีวิวเวอร์มารีวิวงานของเราดังนั้นถ้าเราใส่คีย์เวิร์ดที่ไม่ดีที่มันไม่ตรงหรือว่าคีย์เวิร์ดที่คนไม่ค่อยใช้กันเนี่ยโอกาสที่เขาจะหารีวิวเวอร์ให้เราได้เนี่ยนะครับก็จะน้อยลงแปลว่าอะไรฮะซับมิทไปแล้วเนี่ยโอ้โห3เดือนยังไม่ได้รับการตอบรับเลยเขายังไม่ตอบกลับมาเลยว่ายังไงเพราะอะไรฮะหารีวิวเวอร์ไม่ได้เพราะคีย์เวิร์ดเราใส่แล้วมันไม่ตรงกับรีวิวเวอร์ส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันนะครับเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญเอาไว้นะฮะว่าไอ้คีย์เวิร์ดที่เราจะใช้เนี่ยนะฮะมันเหมือนเป็นตัวเลเบลแมนูสคริปต์เราเลยนะฮะอันนี้ก็ยกตัวอย่างใช่ไหมฮะอันนี้ตัวอย่างให้เห็นว่าแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดนะว่าเราจะทำเกี่ยวกับ vagus nerve stimulation นะเป็นเส้นประสาทที่นะฮะแล้วก็ใส่เป็นทำเกี่ยวกับเรื่อง ischemia reperfusion นะครับ cardio protection ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีคนต้องการที่จะหางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง cardio protection นะครับก็จะเจองานของเรานะฮะส่วน acknowledgements นะครับก็จะเป็นส่วนที่ท้ายๆแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะต้องระบุนะครับว่ามีใครที่มีส่วน contribute ในงานของเราบ้างนะอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะต้องใส่ชื่อเป็น co-authors นะฮะอาจจะมาใส่ใน contribution นะบางคนบอกเอ้ยในช่วงที่ขอขอบคุณ Grab หรือ Panda ใช่ไหมในช่วงที่ส่งอาหารให้ตอนช่วงที่ work from home นะทำให้ manuscript นี้สำเร็จได้ด้วยดีก็เขียนในส่วน acknowledgements นะครับแต่ไม่จำเป็นถึงขั้นต้องใส่ชื่อเขาอยู่ใน co-author ถูกไหมฮะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นคนช่วยอ่านใช่ไหมครับ proofreading ให้เราก็ใส่ acknowledge เขาหน่อยนะครับอีกอันนึงที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้นะครับ
ถ้าลืมเนี่ยโอกาสอย่าพลาดนะฮะ Funding Agency ครับนะแกรนท์ที่เราได้มาเนี่ยระบุให้ชัดเจนว่าเราใช้ทุนเรา acknowledge ทุนด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะปิดทุนไม่ได้นะครับอุตส่าห์ตีพิมพ์ตั้งหลายเรื่องแล้วลืม acknowledge เนี่ยนะครับเสร็จเลยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างใช่ไหมครับ acknowledgement ว่าโอเคเราซัพพอร์ตโดยอะไรบ้างนะครับทุนใครได้อะไรตรงไหนมาจากตรงไหนบ้างนะก็ระบุไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนของ contribution ใช่ไหมครับก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าในแต่ละส่วนเนี่ยใครทำอะไรบ้างนะตรงนี้สำคัญตอนที่เวลาเราขอตำแหน่งวิชาการเนาะนะครับเขาอาจจะไม่ใช้เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะมาดูว่าบทบาทของเราเนี่ยนะครับเราทำอะไรบ้างในงานวิจัยนั้นๆนะฮะตรงนี้ก็ต้องระบุให้ชัดเจนนะครับตกลงกันตั้งแต่ต้นนะเดี๋ยวมีปัญหากันตอนท้ายต่อไปก็เป็นในส่วนของท้ายๆสุดแล้วนะฮะก็คือเรื่องของ reference นะครับ reference เนี่ยนะครับเวลาเราจะอ้างอิงถึงเนี่ยนะครับเราควรจะอ้างอิงที่มันเป็น primary work นะครับไม่ใช่ review article เนาะบางคนไปอ้างถึงเนี่ยสมมติว่าคนพบว่าโปรตีนตัวเนี้ยนะครับมันมีผลต่อเซลล์นะครับการทำงานของเซลล์แล้วควรจะอ้างถึงงานวิจัยที่เขาค้นพบเรื่องเนี้ยเป็นครั้งแรกนะครับเป็น original article ที่เขาค้นพบจริงๆนะแต่บางคนเราไปอ้างตามเงี้ยไปอ่านมาแล้วก็อ้างตามกันถ้าเราไปลองไปดูนะตามไปดูเนี่ยบางทีอ้างกันผิดหมดเลยนะใช้กันมาผิดหมดเลยเพราะว่าจริงๆเขาไปอ้างถึง review article บ้างซึ่งไม่ใช่ original article แล้วถ้าเกิดว่า reviewer เขาเป็นคนที่ค้นพบเนี่ยนะครับเขาอาจจะ suggest ถ้าเขาใจดีเนาะ suggest ว่าควรจะอ้างถึงงานวิจัยอันนี้ด้วยนะนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยง abstract นะครับการอ้างถึง abstract ควรที่อ้างเป็น original article ซึ่งตีพิมพ์ไปแล้วดีกว่านะครับส่วนถ้าเกิดมันเป็น interest อยู่เนี่ยอันนี้อาจจะต้องดูนะฮะอาจจะต้องขอ permission ก่อนนะถึงจะไปอ้างงานเขาได้นะแล้วก็ดูว่าต้องเขียนแบบไหนนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงเนาะ personal communication เนี่ยนะครับไปถามโปรเฟสเซอร์นั้นตรงเจอที่หน้าตึกนะโปรเฟสเซอร์บอกว่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็เขียนไปแล้วอ้างถึงคนนั้นโดยตรงเนี่ยไม่ได้นะต้องเป็นคนจะอ้างถึง original article ที่ตีพิมพ์เท่านั้นนะครับแล้วก็คนที่จะดูถึงนะครับ format นี่สำคัญนะครับสุดท้ายแล้วนะครับงานวิจัยดีมาก impact สูงนะครับ format ไม่ถูกเนี่ยอาจจะโดนส่งกลับมาให้มาแก้หรือบางทีถ้าเขา reviewer เขาไม่อยากเสียเวลากับเรามากเขาก็รีเจ็คไปเลยนะก็พลาดโอกาสส่วนใหญ่ที่เราใช้ในการทำ reference เนาะ endnote ใช่ไหมครับ endnote หรือว่า reference manager ก็แล้วแต่ว่าเราใช้อะไรนะครับแต่สุดท้ายหลังจากที่ใช้เนี่ยลองดูนะครับเช็คด้วยทุกครั้งนะครับเพราะบางที endnote เนี่ยพอเรา format มาเรียบร้อยปั๊บบางทีมันไม่ตรงผมถึงบอกว่าสุดท้ายแล้วก่อนจะ submit เนี่ยให้ดาวน์โหลดเอา manuscript ที่มันตีพิมพ์ไปแล้วใน journal นั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบสักหน่อยว่ามันตรงจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยบางทีที่เจอบ่อยๆนะครับบางทีเราไปเจอว่าเราใช้ EndNote เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาเขาพูดถึงชื่อ journal เนี่ยบางทีเฮ้ยบางอันมันเป็นชื่อเต็มฮะบางอันเป็นชื่อย่ออะไรเงี้ยครับอันนี้อาจจะต้องไปดูว่าเราต้องไปแก้อีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับแต่สำคัญนะฮะสรุปนะครับว่าความยาวของ manuscript นะครับความยาวของ manuscript ก็ควรจะประมาณสัก 25-40 หน้านะครับเป็น double space นะฮะนี่ double space นะครับก็เริ่มต้นด้วย title นะครับประกอบด้วย title ก็ควรจะต้องชับสั้นนะครับแต่ได้ใจความน่าสนใจเหมือนพาดหัวข่าวนะครับส่วน abstract นะครับ abstract ก็สัก1 paragraph ปกติก็ประมาณสัก250 words หรือมากกว่านี้นิดหน่อยนะครับซึ่งในส่วนของ abstract ก็ไปดูนะครับ instruction for authors ว่าเขาอยากจะให้เขียนเป็นพารากราฟเดียวหรือว่าเขาอยากจะให้เขียนแบ่งย่อยเป็น subheading นะครับก็ต้องไปดูนะครับต้อง follow ตาม instruction for authors ของ channel นั้นๆ นะครับ introduction นะครับก็ประมาณสักหน้าครึ่งถึง2หน้านะครับก็ถ้าเรายังไม่รู้จะเขียนอะไรก็เขียนตามที่ผมแนะนำไปนะครับพารากราฟที่1นะครับเขียนไปว่าอะไรที่รู้แล้วบ้างนะครับพารากราฟที่2ก็คืออะไรที่ยังไม่รู้อะไรที่เป็น gap of knowledge นะครับและพารากราฟที่3ก็คือเราตั้งสมมติฐานว่ายังไงเราเทสอะไรแล้วเราเจออะไรนะครับไปก็จะเป็นเรื่องของ method ใช่ไหมครับ I am I and D ใช่ไหมครับ I ก็คือ introduction M ก็คือ method นะฮะ method ก็ประมาณ 2-3 หน้านะครับก็เขียนเฉพาะเขาพอที่จะเข้าใจได้ว่าเราใช้เทคนิคอะไรใช้สารเคมีอะไรในรายละเอียดก็อาจจะพูดถึงงานวิจัยก่อนหน้านี้อ้างถึงให้เขาตามไปดูเองได้นะส่วนนี้สำคัญในแง่ของ reproducibility นะครับการที่เขาจะมา reproduce งานของเรานะเขียนให้มากพอที่เขาจะ reproduce ได้นะ
ของ results นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเรางานเรามีมากน้อยแค่ไหนนะก็ประมาณสัก 6-8 หน้านะครับแล้วก็ตบท้ายด้วย discussion ใช่มั้ยครับ discussion ก็ไม่จำเป็นต้องยาวมากหรอก discussion เขียนให้กระชับแล้วก็ make sense นะมันน่าสนใจก็เพียงพอละนะไม่จำเป็นต้องเขียนหลายหน้านะแล้วมันไม่ใช่การ repeat results นะครับเป็นการแปลความหมายของ results แล้วก็บอกถึง impact ของ results ที่เราเจอนะครับดูซิว่าถ้าเกิดคิดไม่ออกก็ตามที่ผมบอกไปนะครับพารากราฟที่1ก็บอกว่า major finding เราเจออะไรบ้างพารากราฟที่2ก็ดูซิว่าเฮ้ยมันไปสอดคล้องกับความวิจัยก่อนหน้านี้ยังไงขัดแย้งยังไงอะไรเป็นสาเหตุของความสอดคล้องและความขัดแย้งนะครับแล้วก็พารากราฟต่อมาก็บอกแล้วมัน impact ของงานเราคืออะไร application มันจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วย conclusion ใช่มั้ยครับ1พารากราฟว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันสอดคล้องหรือว่ามันขัดแย้งกับสมมติฐานเราอย่างไรบ้างนะครับแล้วมันมี implication ยังไงต่อไปเป็น application ยังไงในอนาคตนะครับแล้วก็ figures นะครับส่วนใหญ่ลำดับพวกนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับต้องไปดู instruction for authors ของแต่ละ journal นะ figures ก็1หน้า1 figures นะครับซึ่งใน1 figures เนี่ยอาจจะมีหลาย panels ได้นะครับอาจจะไม่ใช่แค่1ใช่ไหมอาจจะมากกว่านั้นเป็น4เป็น5เป็น6ก็แล้วแต่ว่าเรามีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ตามด้วย tables นะครับแต่บาง journal tables ขึ้นก่อนก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ reference นะครับ referenceอย่าลืมเช็ค reference ตอนสุดท้ายด้วยนะว่าฟอร์แมตมันตรงจริงหรือเปล่าโดยการที่ดาวน์โหลดเอา manuscript ที่มัน accept ไปแล้วนะฮะมานั่งดูเช็คอีกทีหนึ่งนะอีกอันนึงนะครับผมจะพูดนิดนึงนะกันนะครับว่าอันนี้ก็สำคัญนะครับก็มีส่วนต่อมีส่วนสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสในการที่ manuscript เราจะได้รับการรีวิวแล้วก็ accept หรือเปล่านะครับก็คือ cover letter ซึ่งอาจารย์อาจจะได้คิดว่าน่าจะได้ฟังมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ผมสั้นๆ นิดหนึ่งนะครับ cover letter เนี่ยอย่าลืมว่า cover letter มันจะเป็นจดหมายที่เราส่งตรงถึง editor เป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้ contact กับ editor โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนหลายโดยเฉพาะ journal ที่มี high impact นะครับคนอยากจะตีพิมพ์กันเยอะ submit กันไปเยอะมากนะครับทำไมเขาต้องมา accept งานของเราเพื่อที่จะตีพิมพ์ใน journal นั้นเราต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับลองดูตัวอย่างนี้นะครับเขาเขียนว่า Dear Editor in Chief นะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยผมขอ submit นะ manuscript เรื่องนี้นะตีพิมพ์ใน journal ของคุณนะครับถ้าเกิดคุณคิดยังไงเนี่ยตัดสินใจยังไงช่วยบอกผมด้วยขอบคุณครับแค่นี้แล้วเข้าใจไหมครับว่างานของเขาค้นพบอะไรใหม่มี impact ยังไงแค่บอกเฮ้ยเขามีหัวข้อเนี่ยอยากจะตีพิมพ์อ่ะตีพิมพ์ให้หน่อยดิใช่มั้ยครับอย่างเงี้ยนะครับเอดิทอ่านเสร็จแล้วก็รีเจ็คตั้งแต่แรกอาจจะไม่รีวิวตั้งแต่แรกนะไม่ส่งต่อนะครับก็ส่งกลับมาเลยภายในเวลาครึ่งชั่วโมงนะว่าไม่รีวิวนะครับเพราะอยากตีพิมพ์อย่างเดียวนะครับเพราะเวลาที่เราเขียนไปเนี่ยนะครับเราควรที่จะระบุให้ชัดเจนครับว่าเฮ้ยเมนูชิปของเรานะหัวข้อคืออะไรชื่อหัวข้อนะชื่อเรื่องอะไรนะอยากจะตีพิมพ์ในพับลิเคชันไทป์แบบไหนขอซับมิทเป็นแบบออริจินอลอาร์ติเคิลนะรีวิวอาร์ติเคิลนะหรือว่าจะเป็นแบบเป็น case report นะระบุให้ชัดเจนนะ editor เขาจะได้รู้ว่าอ๋อจะได้ส่งต่อมันไปให้ใครอ่านต่อดีนะครับแล้วควรจะบอก editor นิดนึง editor เนี่ยเก่งมากนะแต่ไม่ได้เขา editor ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกด้วยว่า background นะครับว่าตอนนี้นะครับ field ที่เรากำลังสนใจตอนนี้เราองค์ความรู้มันไปถึงไหนกันแล้วนะครับหลักการและเหตุผลของงานวิจัยของเราคืออะไรนะครับแล้วก็เราเจออะไรที่น่าสนใจบ้างเขียนระบุไปหน่อยครับ editor อ่านแล้วจะได้เห็นถึงว่าเอ้ยงานมันน่าสนใจจริงๆมี impact นะครับแล้วก็บอกด้วยครับว่าแล้วเราทำไมเราถึงคิดว่า finding ที่เราค้นพบเนี่ยน่าจะทำให้ leader ของ journal นั้นเนี่ยสนใจอันนี้สำคัญเนาะเพราะว่าอย่าลืมเราอย่าคิดถึงแต่ในแง่มุมของเรานะเราต้องคิดถึงในหัวอกของ editor ด้วย editor เขาจะต้องทำไงครับเขาต้อง maintain ให้ impact factor ของ journal เขาอย่างน้อยคงที่หรือสูงขึ้นใช่ไหมฮะไม่ควรจะให้ต่ำลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรับเมนูสคริปต์ไหนเข้ามาตีพิมพ์เนี่ยเขาต้องดูก่อนว่าเอ๊ะมันจะมีคนมาอ้างอิงถึงไหมมีคนสนใจมาอ่านหรือเปล่านะครับดังนั้นเขียนบอกเขาหน่อยว่าเราคิดว่างานวิจัยเนี่ย finding เราเนี่ยคนอ่านน่าจะสนใจนะแล้วก็บอกด้วยว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยากจะติดต่อเนี่ยติดต่อใครได้นะครับบอกรายละเอียดให้ชัดเจนนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะเห็นไหมฮะบอกก่อนนะบอกส่วนแรกก็บอกไปนะฮะบอกแบ็คกราวน์นะของรีเสิร์ชเป็นยังไงนะตอนนี้เจออะไรบ้างสถานการณ์เป็นยังไงองค์ความรู้ณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เราทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับเราเจออะไรนะครับเราเจออะไรไปนะครับแล้วเห็นไหมฮะเราเชื่อว่า finding ของเราเนี้ยนะครับจะต้อง
เป็นที่น่าสนใจหรือคนอ่านจะต้องสนใจแน่ๆนะครับคิดว่าเหมาะสมกับที่จะตีพิมพ์ใน journal นี้นะนะครับเป็นตัวเน้นย้ำบอก editor เฮ้ยงานมันน่าสนใจคนน่าจะอ่านนะคนน่าจะเอาไปอ้างอิงนะนะครับแล้วก็บอกเขาด้วยว่าเฮ้ยเรา follow ตามนะครับกฎกติกามารยาทของ journal ทั้งหมดไม่ได้ไป submit ไปที่อื่นมาก่อนไม่ได้อยู่ under review ของ journal อื่นมาก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ4 paragraph ที่ควรจะมีนะครับใน cover letter ที่ส่งไปนะครับเป็นไงฮะเมื่อเทียบกับจดหมายแรกขอตีพิมพ์หน่อยนะครับอันนี้คือบอกรายละเอียดทั้งหมดและ impact ของงานนะครับโอกาสที่เขาจะส่งต่อก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคนะครับก็สรุปนะครับ6ขั้นตอนก่อนที่จะเขียนมานูสคริปต์นะครับขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่1ก็คือหลังจากก่อนที่เราจะเขียนนะครับตั้งสตินะครับอยู่กับตัวเองนะครับแล้วคิดซิว่านะครับเราอยากจะตีพิมพ์แล้วล่ะนะครับแล้วคิดว่างานเราเนี่ยมันตีพิมพ์ได้ไหมนะครับมันมีอะไรที่น่าสนใจพอไหมที่จะตีพิมพ์นะครับถ้าเราคิดว่าโอเคเราอยากจะเขียนละงานเราดีนะครับมี impact คนน่าจะสนใจเขียนโอเคตัดสินใจเขียนพอเขียนเสร็จปุ๊บเราก็มาคิดต่อว่าแล้วเราจะเขียนเป็นแบบไหนนะครับส่งไปเป็น original article ไหมหรือว่าถ้ามันไม่มากพอก็เป็น short communication เป็น case report นะครับหลังจากนั้นถ้าเราเลือกได้แล้วชนิดที่เราจะตีพิมพ์เราไปว่าแล้ว target journal เราจะส่งไปที่ไหนนะครับส่งไปที่ไหนดีนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราเลือก journal ได้แล้วสิ่งที่ต้องทำเลยก็คือดาวน์โหลดนะครับ instruction for authors ออกมาอ่านให้ดีนะครับ follow ตามกฎที่เขาบอกนะครับเพราะบางทีโดน reject ง่ายๆจากการที่เราไม่ follow ตามกฎที่เขากำหนดเอาไว้แค่นั้นเองนะแล้วก็เช็คนะครับว่าสตรัคเจอร์นะครับของมานูสคริปต์เราครบไหมนะครับตาม IM R&D หรือเปล่านะครับ Introduction มียังนะครับ Material Method มีไหมนะครับ Results เป็นไงแล้วก็ Discussion ครบหรือเปล่า and Conclusion นะครับอีกอันนึงที่สำคัญนะครับจุดเล็กๆแต่เป็นจุดที่สามารถที่จะทำให้มานูสคริปต์เราถูกรีเจคได้เลยก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าจริยธรรมนะอย่าขัดจริยธรรมงานวิจัยทั้งหลายแหล่นะครับอย่างเช่นหรือทำทดลองของคนต้องมีนะครับใบรับรองต้องมีหรือว่าอย่าไปซับมิดทีเดียวหวานแหนะครับหาเจอร์นอลรวดนะครับมันต้องโดนเขาเซ็นเจอร์นอลปรากฏว่าโดนจริงครับโดนรีเจ็คหมดเลยนะครับแล้วเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นถ้าเอดิเตอร์เขาไม่ได้ใจดีมากนะครับเขาก็จะชื่อเราก็จะไปอยู่ในแบ็คลิสต์นะครับเพราะว่าเครือข่ายของเอดิเตอร์เขามีฮะเขาจะส่งไปเลยว่าถ้าเกิดซับมิดมาจากไอ้คนเนี้ยจากแล็บเนี้ยให้ระวังเพราะว่าเขาเคยซับมิตไปหวานแหมาก่อนอย่างเงี้ยน่ากลัวครับโอเคนะครับก็คิดว่าก่อนที่เราจะมาฟังวันนี้นะครับคิดว่าหลายๆคนอาจจะอยู่ในช่วงว่าจะทำได้ไหมเนี่ยนะทำไม่ได้หรอกนะครับอยากจะทำนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็คิดว่าวันนี้นะครับหลังจากฟังแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนะครับเป็นกำลังใจนะสร้างแรงบันดาลใจให้เรานะคิดว่าแนะนำให้เราสามารถที่จะนะครับทำได้นะครับให้เราสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวของเราเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับอีกอันนึงสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับอย่าลืมนะครับเมนทอร์สำคัญที่สุดนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาสำคัญมากนะครับอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับหรือว่าถ้าเป็นนักศึกษาบัณฑิตเมนทอร์ของเราก็คืออาจารย์ที่ปรึกษานะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นอาจารย์รุ่นใหม่เมนทอร์ของเราก็จะเป็นอาจารย์ที่อยู่ในภาควิชาเดียวกับเรานะฮะในฟิลของเราเนี่ยนะครับปรึกษาได้ครับเพราะว่าท่านผ่านประสบการณ์พวกนี้มาก่อนพวกนี้มันเป็นศิลปะฮะมันไม่ใช่ศาสตร์อย่างเดียวฮะเพราะถ้ามันเป็นศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยใครทำยังไงมันต้องได้แบบนั้นเหมือนกันหมดถูกไหมฮะแต่มันเป็นศิลปะมันถึงจะทำให้การที่ศิลปะเนี่ยมันจะเป็นการที่จะเอาศาสตร์มาใช้ให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดดังนั้นศิลปะตรงนี้ต้องเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ก็คือเมนทอร์ของเราเนี่ยหาเมนทอร์ให้เจอและชีวิตจะประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ผมฝากนิดหนึ่งนะระหว่างที่เราฝ่าฟันตรงนี้มันก็คงจะต้องเจออุปสรรคเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผมชอบมากนะดร.โนกุจินะทุกคนอาจจะเคยเห็นนะแบงค์พันเยนนะนั่นคือลูกของดร.โนกุจินะก็ดร.โนกุจิบอกว่านะความอดทนเนี่ยนะมีรสขมก็จริงนะแต่ผลของความอดทนเนี่ยมันจะมีรสหวานนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้นักวิจัยทุกท่านนะครับก็คิดว่าสุดท้ายแล้วพวกเราต้องทำได้ทุกคนนะครับเพื่อที่จะทำให้มหาวิทยาลัยของเราแวดวงวิชาการของเรานะครับก้าวหน้าไปนะครับ
ขอบคุณมากครับผมครับผมก็ขอบคุณอาจารย์เกิดวิทย์ช่วงนี้มีเวลาอีกเล็กน้อยในการคำถามนะฮะคำถามสัก5นาทีท่านใดที่อยากจะยกมือถามกดยกมือถามในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีคำถามฝากมาในแชทเล็กน้อยเดี๋ยวจะให้ทางอาจารย์เกิดวิทย์ช่วยตอบตรงนี้นิดนึงครับครับคำถามที่1 นะครับเรื่อง table vertical vertical นะครับก็คือหมายถึงว่าปกติแล้วใน table เนี่ยนะครับเวลาเขียน table ทำ table เวลาจะ submit เนี่ยเส้นในแนว vertical เนี่ยเราไม่ใส่นะครับมันเป็นกฎที่เขาทั่วไปแล้วว่าถ้าเขายังไม่ใส่เพราะเวลาเขาไป format เรื่องของเวลาสำนักพิมพ์เขาไปทำเนี่ยมันจะเป็นสร้างความยุ่งยากให้เขานะเราก็ทำเป็นซ่อนลายเอาไว้นะเราทำเป็นเทเบิลก็จริงมี vertical line ก็จริงแต่เราไฮเอาไว้นะครับให้มันไม่ต้องโชว์ว่ามันเป็นเส้นแบบนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ vertical ส่วน horizontal เนี่ยก็จะมีแค่ข้างบนข้างล่างแล้วก็ตัวที่แบ่ง title กับตัว body ของตัวข้อมูลแค่นั้นเองนะแต่ vertical เนี่ยจะไม่ใส่นะครับข้อที่2นะครับมีคำถามบอกว่าปกติ keywords จะไม่ซ้ำกับคำใน title หรือไม่นะไม่จำเป็นครับนะครับ keywords เนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าในtitle เราเนี่ยนะครับมันมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญแล้วก็เอามาใช้ได้นะเอามาใส่ในเป็นคีย์เวิร์ดได้เหมือนกันอย่างปกติเนี่ยอันนึงก็เป็นเทคนิคเหมือนกันนะเวลาสมมติผมอ่าน title ของ manuscript อันไหนเนี่ยนะครับสำคัญใน title ของเขานี่มีคำว่าอะไรบ้างแล้วผมก็จะคาดหวังว่าผมจะเจออะไรบ้างในพาร์ทของ results หรือว่า material methods นะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยซ้ำได้ครับกับในส่วนของเป็น title นะถ้ามันสำคัญนะเอามาใช้ได้ครับข้อที่3นะครับบอกว่ามีคนบอกว่าคำที่ใช้ในคีย์เวิร์ดไม่ควรเป็นคำที่อยู่ในไททอลเหมือนกันนะก็จริงๆไม่จำเป็นนะเราสามารถใส่ได้ครับใส่ได้ถ้าเกิดเราคิดว่าหรือว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะเพิ่มนะโอกาสที่เขาจะมองเห็นมันก็จะเหมือนกับการที่เวลาเขาอยากจะให้เขามองเห็นเรามากขึ้นหรือเจอได้ง่ายขึ้นเราอาจจะใช้คำอื่นที่แตกต่างกับไททอลก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้ไม่ได้ถูกบังคับว่าจำเป็นจะต้องซ้ำได้หรือไม่ต้องซ้ำก็ได้นะขอให้เป็นคำที่เราคิดว่าเพิ่มโอกาสที่คนจะหาและเป็นคำที่คนเขารู้จักแล้วก็ใช้กันอย่างกว้างขวางนะแต่ถ้าเป็นคำใหม่เลยเนี่ยโอกาสที่อย่างที่บอกครับเพราะว่าในส่วนของคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อการเลือกรีวิวเวอร์ใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดเราไปเลือกคีย์เวิร์ดที่เพิ่งใช้ใหม่ๆหรือว่าคนไม่ค่อยใช้กันเนี่ยโอกาสที่จะไปเจอรีวิวเวอร์ก็จะน้อยนะเพราะฉะนั้นเลือกคำให้มันที่เป็นให้กันกว้างรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมครับมีคำถามว่าฟิกเกอร์ที่จะเอามารวมเป็นแพนเนลได้ต้องเป็นเรื่องเดียวกันไหมคะถ้าเขาให้มีฟิกก็ได้2อันเรามี5อันรวมเป็น1 A B C 2 A B C ได้ไหมก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าในส่วนที่ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นแต่ผมอยากจะดูทำงานของไมโตคอนเดรียซึ่งเป็นออร์แกเนลเล็กๆในเซลล์ของเราเนี่ยนะครับซึ่งการทำงานของไมโตคอนเดรียเนี่ยเราอาจจะดูได้หลายแง่มุมสมมุติ4อย่าง4แบบผมก็สามารถที่จะใส่เป็นแนว A B C D ได้โดยที่ฟิกเกอร์นั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไมโทคอนเดรียฟังก์ชันนะครับรวมเป็นแค่1ฟิกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแนวพวกนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกันแล้วก็เอามาใส่ในฟิกเกอร์เดียวกันได้ครับได้ประหยัดฟิกเกอร์ด้วยครับครับผมขออนุญาตคำถามสุดท้ายสักอันนะฮะเจนเกิดวิทย์ก็คือว่าจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับช่วยแชร์นิดนึงว่าaccept เร็วที่สุดและ accept ช้าที่สุดเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่บ้างเพื่อเป็นกำลังใจแก่คนอื่นครับจันครับเชิญครับ accept เร็วที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเจอในกรณีที่เขาเชิญเราเขียนครับก็คืออยู่กับเราฮะว่าเราเขียนเร็วเสร็จเร็วหรือช้าถ้าเราเขียนเสร็จเร็วเนี่ยแล้วเรา submit ไปเลยเนี่ยเขาก็ accept ภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันหลังจากนั้นนะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือในกรณีที่เร็วที่สุดก็คือส่วนใหญ่เขาจะเชิญนะส่วนใหญ่จะเจอในกรณีที่เราเริ่มเป็นที่รู้จักละหรือว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเรากินไหมครับ
ได้ยินไหมครับผมยินนะครับคือถ้าเกิดว่าในกรณีที่เร็วที่สุดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะว่าในกรณีที่เขาเชิญนะเราเขียนแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เชิญแล้วเราเป็นเราซับมิดไปเองเนี่ยนะครับเร็วที่สุดเนี่ยก็ส่วนใหญ่กรณีที่ accept เลยเนี่ยมันน้อยมากฮะส่วนใหญ่ก็จะมาเจอประมาณรีไวซ์สักประมาณ2ครั้งอะอย่างเร็วนะ2ครั้งที่2แล้วก็ accept ไม่น่าจะเกิน3เดือนนะ 3-6 เดือนนะครับประมาณนั้นนะฮะแต่เขาให้รีไวซ์แค่2ครั้งเนี่ยนะครับก็จะประมาณนั้นที่นานของผมเนี่ยคนอื่นไม่แน่ใจแต่ที่ของผมเคยเจอเนี่ยเปเปอร์เดียวเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ2 ปีนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเจอในกรณีที่ตอนนั้นผมกำลังเรียน PhD อยู่นะฮะแล้วก็งานที่เราทำเนี่ยนะครับมันเป็นงานที่ finding เราไปขัดกับเจ้าพ่อที่อยู่ในวงการนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพ่อก็บอกว่าอีเมลมาหาเรานะครับบอกว่าคืองานเนี่ยครับถ้าเกิดเขียนแบบนี้เซฟนะครับแต่ถ้าเกิดเขียนแบบอีกแบบนึงเนี่ยมันอาจจะยังมีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ยอมแล้วก็ต่อสู้กันทำ data เพิ่มอะไรเพิ่มไปจนกระทั่งต่อสู้กันอยู่ประมาณ2ปีนะครับ2ปีก็ได้รับการตีพิมพ์นะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นกรณีที่เจอแบบนี้หรือว่าบางครั้งเนี่ยฮะมันไม่ได้เป็นเรื่องของทางการเมืองแต่เป็นเรื่องของเทคนิคคือบังเอิญว่าคำถามงานวิจัยที่เรากำลังพยายามจะตอบเนี่ยนะครับมันน่าสนใจมี impact มากแต่เทคนิคมันยังไม่ถึงเทคนิคมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับเหมือนเปเปอร์โปรเจกต์ที่ผมตีพิมพ์ในกับกลุ่มอาจารย์ผมที่อเมริกาเนี่ยที่ตีพิมพ์ใน Nature เนี่ยนะครับใช้เวลาหลายปีมากนะเพราะอะไรครับเพราะว่าณตอนที่ผมเริ่มต้นทำเนี่ยโปรเจกต์เนี้ยตอนเป็น PhD เนี่ยเทคนิคมันยังไม่มีฮะจะตอบคำถามนี้ได้มันก็เวลาต่อมาอีกประมาณ 4-5 ปีจะมีเทคนิคที่สามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้จนกระทั่งมันได้รับการตีพิมพ์ไม่ใช่เวลาประมาณ 4-5 ปีในรับการตีพิมพ์นะครับผมครับขอบคุณอาจารย์เกิร์กวิทย์เดี๋ยวคำถามที่อยู่ในแชทที่บางคำถามที่อาจจะยังไม่ได้ตอบเดี๋ยวทางทีมงานจะไล่ตอบทางอีเมลให้นะครับท้ายนี้ขออนุญาตให้ทางท่านอาจารย์กรกฎช่วยพูดถึงการสัมมนาอาทิตย์หน้าอีกสักนิดหนึ่งครับอาจารย์กรกฎเชิญครับนิดหนึ่งครับครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับฮัลโหลครับผมก็ขอขอบคุณอาจารย์เกิร์กวิทย์มากครับที่มาแชร์ความรู้นะครับได้ประโยชน์ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับครับผมก็สำหรับอาทิตย์หน้านะครับที่เราจะมีพบกันอีก2ครั้งก็คือวันจันทร์ที่15มิถุนายนนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่19มิถุนายนนะครับวันจันทร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเพิ่ม pH index นะครับซึ่งเข้าใจว่าอีกหน่อยเนี่ยน่าจะมีความสำคัญละกับนักวิจัยเรานะครับเหมือนสมัยแรกสมัยก่อนเราก็จะดูกันแก่ค่า impact factor ของวารสารนะครับที่เราตีพิมพ์พอเริ่มมีการเปลี่ยนก็จะสังเกตเห็นว่าเราเริ่มมาดูเรื่องของคอไทในวารสารนะครับที่ได้รับการตีพิมพ์ตอนนี้มันจะเข้าสู่ภาวะที่ดูถึงค่า H index ของวารสารแล้วก็รวมถึงค่า H index ของตัวนักวิจัยด้วยนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าวันจันทร์เนี่ยน่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับนักวิจัยอีกจำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็วันสุดท้ายก็คือวันศุกร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมแล้วก็การเลือกวารสารนะครับให้มันถูกแล้วก็เลือกยังไงไม่ให้เสียใจแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราพบกันอีกทีอาทิตย์หน้านะครับผมขอบคุณอาจารย์ขอรับกดนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เกิร์กวิทย์เป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ในหน้าจอตอนนี้ของเรามีแบบประเมินนะฮะรบกวนทุกท่านช่วยเราประเมินให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เกิร์กวิทย์ขอบคุณท่านผู้ร่วมฟังสัมมนาออนไลน์วันนี้ทุกคนนะครับก็พบกันใหม่วันจันทร์ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ